สวัสดีครับในเนื้อหาวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะมาทำการพูดถึงเกี่ยวกับการ analyze หรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับthermal นะครับหรือความร้อนที่เกิดขึ้นจากแผ่น PCB ของเรานะครับเพิ่มก็คือสมมติว่าเราเอาแผ่น PCB ที่เราออกแบบเสร็จนะครับวางจัดวางตำแหน่งของคอมโพเนนต์ตามที่เรา layout ไว้เรียบร้อยแล้วนี่ไปประกอบตัวอุปกรณ์ใส่เรียบร้อยแล้วก็ไปเทสใช้งานนะครับเราจะมาพูดถึงพอในขั้นตอนการเทสใช้งานแล้วเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นหรือคุณสมบัติของด้านเทอร์มอลเนี่ยนะครับเทอร์มอลคาแรคเตอร์สติกเนี่ยครับมันมีผลอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันเกิดเป็นเอฟเฟกต์อย่างไรกับ PCB ของเรานะครับเกิดเป็นฮอตสปอตหรือไม่นะครับซึ่งถ้ากรณีที่เกิดเป็นฮอตสปอตที่มีค่าอุณหภูมิสูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ทั้ง1ก็คือแผ่น PCB ของเราอาจจะไหม้ได้นะครับผมหรือตัวอุปกรณ์ของเราอาจจะเสียหายจากความร้อนที่เกิดขึ้นหรือวงจรของเราอาจจะทำงานผิดพลาดเนื่องจากว่าความร้อนมันเกินลิมิตของมันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นก็มีผลต่อการทำงานเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญหาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมันก็จะต้องทำการโซแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนชนิดของแมทเทเรียลหรือแผ่น PCB นะครับให้เป็นชนิดที่ทนความร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลือกวิธีการที่จะระบายความร้อนให้ตัวอุปกรณ์อย่างเช่น IC อาจจะมีฮีทซิงค์นะครับอาจจะมีการใส่พัดลมเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์เพื่อเป็นการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเพื่อให้อุณหภูมิโดยรวมของตัวบอร์ดนะครับลดลงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าในการวิเคราะห์อุณหภูมินะครับคุณสมบัติทางด้านเทอร์มอลตรงนี้นะครับผมค่อนข้างจะมีพารามิเตอร์ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับค่อนข้างจะหาข้อมูลได้ยากในไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้แต่ผู้ที่ผลิตอุปกรณ์ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้ให้ข้อมูลทางด้านThermal Characteristics เข้ามาเพื่อที่จะให้เราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้วิเคราะห์นะครับยกเว้นบางมีอุปกรณ์บางเบอร์มี IC บางเบอร์นะครับที่จะให้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราไม่มีข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นผลทำให้เราทำการวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ก็อาจจะได้แค่ใกล้เคียงหรืออาจจะได้แค่ผลอย่างคร่าวๆนะครับแต่ว่าก็จะไม่เป๊ะนะครับผมแต่ว่าก็ช่วยให้เราเป็นแนวทางได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราค่อนข้างจะมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองเนี่ย อุปกรณ์บางตัวนะครับตัวโปรแกรมที่เราจะเรียนรู้กันในวิดีโอชุดนี้นะครับผมก็จะมีไลบรารีนะครับที่ข้อมูลค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตัวอุปกรณ์จริงครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มีอยู่ในไลบรารีนะครับเราสามารถที่จะเอาไลบรารีตัวนั้นนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์มันก็จะให้ผลที่ค่อนข้างเป๊ะกว่านะครับตรงนี้นะครับดังนั้นโปรแกรมนะครับที่เราจะใช้เรียนรู้กันในวิดีโอชนิดนี้ครับมีชื่อว่า Hyperlink นะครับ Thermal Analyze นะครับซึ่งโปรแกรมนี้จะมีอยู่ในแพ็คเกจของ Mentor Graphic Pad นะครับโปรแกรม Pad นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่ใช้ไม่ได้ใช้โปรแกรมแพดนะครับโปรแกรมแพดก็คือเป็นโซลูชันสำหรับออกแบบ PCB เช่นเดียวกันซึ่งก็จะมีทั้งว่าสกิมิติกนะครับออกแบบ PCB ทั้ง Analyze นะครับซึ่งเครื่องมือในด้านการออกแบบ PCB ค่อนข้างเรียกว่าครบถ้วนนะครับผมงั้นแต่นะครับคนที่ใช้โปรแกรมอื่นล่ะนะครับมีสิทธิ์ใช้ตัวนี้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้นะครับผมก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ Altium ใช้ Eagle หรือใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับผมใช้ได้สามารถเอาโปรแกรมนี้มาใช้คำนวณความร้อนนะครับ
หรือเทอร์โมที่ได้จากการออกแบบ PCB ของคุณไม่ว่าคุณจะใช้เอาเทียมหรือโปรแกรมใดๆก็ตามที่ออกแบบ PCB เสร็จนะครับเพียงแต่นะครับโปรแกรมที่คุณใช้1คุณจะต้องเช็คดูว่าโปรแกรมของคุณนะครับสามารถ export เป็น IDF file ได้หรือเปล่านะครับผมคือถ้า export เป็นหรือ export หรือ save as นะครับเป็น IDF file นะครับลองไปเช็คดูนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ออกแบบ PCB ผมก็ไม่ได้ใช้ทุกตัวเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่รู้ทุกตัวว่าสามารถ export ได้หรือเปล่าแต่นะครับโปรแกรมที่นิยมโดยส่วนใหญ่นิยมใช้งานกันโดยส่วนใหญ่นี้คือจะสามารถ export ได้แล้วไม่ว่าจะเป็น Altium อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือโปรแกรม AutoCAD หรืออะไรต่างๆสามารถ export เป็น IDF file ได้อยู่แล้วนะครับผมพอได้ IDFไฟล์นะครับก็สามารถที่เอาเข้ามาวิเคราะห์เทอร์มอนตรงนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้โปรแกรมอะไรก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับนะครับนี้การเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับในโซลูชันของตัวMentor Graphic นะครับนะครับถ้าดูในเมนู start นะครับก็จะมี hyperlink thermal นะครับเวอร์ชันที่ผมใช้ก็จะเป็นเวอร์ชัน 9.1 นะครับตัวนี้คือสามารถที่จะทำงานนะครับทำงานโดยเปิดขึ้นมาโดยต่างหากนะครับหรือนะครับทำงานโดยผ่านโปรแกรม pad นะครับซึ่งถ้าใครใช้โปรแกรม pad อยู่แล้วนะครับโปรแกรม pad นะครับมันสามารถที่จะเอาเข้าไปยังโปรแกรมตัว Hyperlink Thermal ได้เลยนะครับซึ่งถ้าใน Main Tool นะครับ Analyze นะครับจะมีคำสั่ง Thermal Analyze นะครับคือสามารถที่จะเอาไฟล์ดีไซน์ที่กำลังดีไซน์เนี่ยคือโหลดไปยังตัวโปรแกรม Hyperlink Thermal ได้เลยนะครับซึ่งสำหรับแพทเองไม่จำเป็นจะต้อง export เป็น IDF file นะครับแต่ถ้า กรณีที่ต้องการ export เป็น IDF file นะครับซึ่งจะเห็นว่าโปรแกรม pad ก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับนะครับตรงนี้นะครับนะครับสมมุติว่าผมเซฟแอดตัวนี้นะครับผมเซฟแอดไฟล์นี้ไปไว้ในผมตั้งเป็น example 01นะครับผมตั้งเป็นแพทแล้วกันนะครับโอเคผมเซฟไว้ในนี้นะครับนะครับทีนี้ก่อนจะเอาไป analyze thermal นะครับสำหรับของแพทนะครับจะต้องมีการทำการพัวทั้ง connect พวก power plane อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนหมดนะครับก่อนที่จะเอาไปนะครับโอเคพอได้แบบนี้ปั๊บนะครับอาจจะเซฟไว้สักหน่อยนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะเอาไปลิงก์ไปยัง thermal analyze นะครับพอลิงก์ไปยัง thermal analyze นะครับโดยปกตินะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม hyperlink thermal ขึ้นมานะครับเราจะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับผมตัวนี้ผมจะลองเปิดไฟล์ตัวอย่าง sample design ของตัว hyperlink thermal นะครับตัว hyperlink thermal นะครับโดยปกติมันจะ display เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีด้านซ้ายจะเป็นมุมในแนวมองจากtop view ลงมานะครับก็จะเห็นตำแหน่งของ component ต่างๆนะครับวางอยู่ทั่วไปของบอร์ดนะครับมีขนาดของบอร์ดด้านขวามือก็จะเป็นดิสเพลย์ในเชิงของ3มิตินะครับก็จะเห็นความสูงของคอมโพเนนต์แต่ละตัวนะครับตัวความสูงตรงนี้จะมีผลนะครับจะมีผลต่อการคำนวณเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะโดยกระบวนการของการanalyze thermal แล้วเนี่ยมันจะวิเคราะห์โดยรวมตั้งแต่ environment ทั้งหมดว่า PCB ของเรานะครับอยู่ในกล่องอยู่ในแรกมีลมไปทางไหนนะครับมีflow ของทิศทางของลมที่จะระบายความร้อนไปทางไหนอันนี้มันสามารถที่จะคำนวณได้แม้แต่ความสูงของการชิด
ชิดผนังของของกล่องอะไรพวกนี้นะครับเราวางชิดกล่องเท่าไหร่ความระยะห่างจาก PCB จนถึงฝากล่องนะครับฝากล่องที่เราใส่ PCB เข้าไปนะครับเอา PCB เข้าไปยัดไว้เนี่ยนะครับมีความสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อความร้อนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัวความสูงของคอมโพเนนต์ก็จะมีส่วนในการวิเคราะห์ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแพดนะครับเวลาที่จะเอาไป analyze ปั๊บมันถ้าคอมโพเนนต์ตัวไหนมันไม่ทราบความสูงนะครับความสูงเป็น0เห็นมั้ยมันจะบอกว่ามันไม่ทราบความสูงให้เรากำหนดความสูงให้มันนะครับผมนะครับว่าอุปกรณ์ความสูงเท่าไหร่ตอนนี้มันถามว่าคอมโพเนนต์ตัวนี้นะครับเป็น SO 14นะครับก็คือ2ตัวนี้แหละ U1 U2 นะครับเพราะฉะนั้นตัวคอมโพเนนต์ทุกตัวนะครับเราก็จะต้องกำหนดความสูงให้กับมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่ใช้ในการกำหนดความสูงนะครับเอาหน่วยไหนก็ได้ที่เราถนัดนะฮะสมมติว่าเป็นหน่วยเมตริกนี้นะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับอุปกรณ์2ตัวนี้อาจจะสมมติว่าสูงสัก5มิลลิเมตรนะครับนะครับคือถ้าแบบต้องการรีบด่วนนะครับก็สามารถที่จะติ๊กตรงนี้นะครับ for all part นะครับเพราะฉะนั้นทุกพาร์ทนะครับทุกตัวทุกคอมโพเนนต์ทุกฟุตพริ้นท์ก็จะสูง5มิลลิเมตรหมดเลยนะครับในกรณีที่บอร์ดเราอาจจะมีค่อนข้างคอมโพเนนต์จำนวนเยอะนะครับอันนี้มันก็จะถามอีกตัวนะครับอันนี้ถ้าทำทีละตัวก็จะค่อนข้างจะเสียเวลานะครับอันนี้มันจะถามแคปนะครับแคปอาจจะสูงสักสมมติว่า2มิลลิเมตรนะครับนะครับพอได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพอได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีความสูงนะครับก็สามารถที่จะจริงๆสามารถที่กด analyze ได้เลยนะครับพอมาถึงตรงนี้แต่ว่าถ้าเรากด analyze เลยไปเนี่ยข้อมูลแน่นอนว่ามันใช้ข้อมูลทางด้าน default แล้วคุณสมบัติของตัวอุปกรณ์แต่ละตัวมันก็จะผิดพลาดซึ่งอย่างเช่นตัวนี้ความร้อนที่เกิดขึ้นฝั่งเนี้ยซึ่งจริงมันเป็นคอนเนคเตอร์มันจริงๆมันไม่ควรจะมีด้วยซ้ำนะครับนะครับความมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดนะครับนะครับนะครับเพราะตรงคอนเนคเตอร์มันไม่ควรจะร้อนโดยธรรมชาติมันจะร้อนเฉพาะส่วนของที่เป็น IC ถ้าเป็นส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนที่ใช้แพดก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะมันสามารถที่จะคอนเนคกันได้เลยนะครับแต่คนไหนที่ใช้โปรแกรมอื่นนะครับคนไหนที่ใช้โปรแกรมอื่นก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนี้เราก็จะเรียนรู้วิธีการที่จะนำไฟล์เข้ามานะครับผมจากโปรแกรมอื่นนะครับก็คือเป็น IDF ไฟล์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะว่าเราจะนำเข้ามาอย่างไรนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นทำการวิเคราะห์อย่างไรนะครับผมจะเน้นที่ตัวโปรแกรมเอาเทียมแล้วกันนะครับโปรแกรมเอาเทียมดีไซเนอร์ค่อนข้างจะมีผู้ใช้งานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาดีไซน์จากเอาเทียมนะครับexport ไปเป็น IDF ไฟล์นะครับจากนั้นก็ import เข้ามานะครับโดยผ่านฟังก์ชันตรงนี้นะครับ import นะครับแล้วก็ IDF interface ตรงนี้นะครับในการที่นำไฟล์จากโปรแกรมอื่นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นออกแบบด้วยโปรแกรมไหนก็สามารถที่จะเอามาคำนวณได้เช่นเดียวกันนะครับและเมื่อเราconvert file pack นะครับมายังตัวโปรแกรม Hyperlink Thermal แล้วนะครับไฟล์ที่เกิดขึ้นภายในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ที่ก็คือตำแหน่งเดียวกับที่ไฟล์pack อยู่นั่นเองครับจะมีโฟลเดอร์1ที่เกิดขึ้นมานะครับเป็นโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมนะครับแล้วก็ภายในโฟลเดอร์นี้ก็จะบรรจุด้วยไฟล์หลากหลายชนิดนะครับตั้งแต่ไฟล์เป็น Hyperlink นะครับเป็น Hyperlink ไฟล์ตัวนี้จะบรรจุคุณสมบัติทางด้านอิเล็กทริคอลนะครับผมข้อมูลทางด้านแทร็กนะครับข้อมูลทางด้านคอปเปอร์อะไรของแผ่น PCB นะครับจะอยู่ในนี้นะครับผมนะครับและไฟล์อันนี้คือไฟล์โปรเจกต์ของ Hyperlink Thermal นะครับผมแล้วก็จะมี2ไฟล์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือ2ไฟล์นี้นะครับที่มีนามสกุล EMN นะครับแล้วก็ EMP นะครับ2ไฟล์นี้จริงๆมันก็คือ IDF
File นั่นเองนะครับซึ่ง IDF File มันจะมีนามสกุลได้หลากหลายนะครับแล้วก็ IDF File โดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกถูกสร้างขึ้นมาเป็น2ชนิดก็คือเป็น IDF File 1ตัวแล้วก็เป็นLibrary ของ IDF File 1ตัวนะครับตัวนี้ก็คือ IDF File ตัวนี้ก็คือเป็นLibrary ของตัว IDF File นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คู่กันนะครับเมื่ เวลาเราทำการ import นะครับ import IDF interface นะครับนะครับมันจะมี import IDF board นะครับก็คือเป็นไฟล์ IDF แล้วก็ IDF library นะครับผมนะครับแล้วก็มี hyperlink file นะครับอันนี้เป็น option เสริมนะครับซึ่งบางทีไม่มีก็ได้เพราะว่าบางโปรแกรมที่ใช้ออกแบบ PCB อาจจะไม่มี option ในการสร้างไฟล์ hyperlink นะครับหรือ export ไฟล์ hyperlink ขึ้นมานะครับผมตัว hyperlink ตัวนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ใช้เก็บคุณสมบัติของตัวทางด้าน electrical ของตัวไฟล์ PCB นะครับไว้คำนวณโดยเฉพาะในการวิเคราะห์ทางด้าน high speed design นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่ในแพ็กเกจเดียวกันกับตัวแพดนะครับMentor Graphic Pad นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้โปรแกรมอื่นอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าโปรแกรมใหญ่ๆหลายๆตัวนะครับก็สามารถที่จะ export ที่เป็น Hyperlink File ได้เช่นเดียวกันเช่น Altium ก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือสามารถที่จะ export Hyperlink File ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโปรแกรมไหนที่ export เป็น Hyperlink File ควรจะต้องนะครับexport hyperlink file ออกมาด้วยนะครับเพราะว่าในการคำนวณวิเคราะห์ทางด้านความร้อนเนี่ยตัวคุณสมบัติเกี่ยวกับทางด้านทองแดงเนี่ยมันจะมีผลต่อความร้อนเช่นเดียวกันนะครับมีกาวเพนมีอะไรมีจำนวนคัพเปอร์เท่าไหร่ส่วนต่างๆเหล่านี้มีผลต่อความร้อนทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นถ้ากาวเพนใหญ่นี่ก็จะมีส่วนในการระบายความร้อนค่อนข้างเยอะรวมถึงการกระจายความร้อนค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะให้ผลที่ใกล้เคียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีคุณสมบัติทางด้านเลข้อนะครับนอกจากเราจะมีคุณสมบัติของตัวคอมโพเนนต์แต่ละตัวที่จะมีคุณสมบัติทางด้านเทอร์โมขึ้นมาIC ตัวนี้มี power กี่วัตต์กี่มิลลิวัตต์อะไรพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นทั้ง3ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับผมนะครับทีนี้อย่างที่ผมกล่าวไว้ว่าผมจะแนะนำการเอาไฟล์จากเอาเทียมนะครับมาเข้ายังตัว Hyperlink Thermal นะครับนะครับในส่วนของเอาเทียม Designer จริงๆเราสามารถที่จะออกแบบโดยทั่วไปได้นะครับนะครับผมจะทำการเปิดโปรเจกต์นะครับที่มีอยู่แล้วซึ่งโปรเจกต์นี้จะมีอยู่ในแผ่นแล้วเรียบร้อยนะครับคุณสามารถเข้าไปเปิดในแผ่นได้นะครับนะครับชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับอยู่ในแผ่นแล้วนะครับผมจะเปิดโปรเจกต์ PCB ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเปิดไฟล์ PCB ขึ้นมานะครับอันนี้ไฟล์จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับโอเคตัวนี้ผมจะ close ไปนะครับเราได้ไฟล์ PCB นะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบบ multi layer นะครับmulti layer ซึ่งข้างในก็จะมี layer นะครับตรงนี้ก็6 layer แล้วนะครับตัวนี้จริงตัวนี้5 layer แล้วก็บวกตัวนี้อีก83เป็น8เลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้น PCB ตัวนี้คือ8เลเยอร์นะครับอย่างที่บอกเมื่อเราออกแบบเสร็จนะครับเมื่อเราออกแบบเสร็จเราก็สามารถที่จะexport นะครับไฟล์ PCB ตัวนี้นะครับไปเป็นนะครับไป IDF file นะครับโดยมาที่เมนู file นะครับจากนั้นคำสั่ง export นะครับจะมีคำสั่ง IDF board อยู่นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะให้เราหาตำแหน่งนะครับในการจัดเก็บนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ก็คือในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์นั่นแหละนะครับ
แล้วก็ผมจะตั้งเป็น IDF นะครับโอเคนะครับทีนี้ IDF จะเห็นว่ามันมีโดย default มันจะมีนามสกุลเป็น BRD นะครับ BRD นะครับอันนี้ไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องเปลี่ยนเราคลิกเซฟเลยนะครับคลิกเซฟไปปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างไฟล์ export IDF ขึ้นมานะครับให้เราเลือกออปชันในการที่จะปรับแต่งนะครับตรงนี้แนะนำว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นนะครับ เรามาดูในส่วนของ generate file นะครับ generate file นะครับเราคลิก drop down ลงมานะครับมันจะมีชนิดของ IDF file นะครับหลายชนิดนะครับโดย default มันจะเป็น BRD นะครับอันนี้มันเป็นบอกว่าเป็นบอร์ดไฟล์แล้วก็ไลบรารีไฟล์นะครับบอร์ดไฟล์แล้วก็ไลบรารีไฟล์เพราะฉะนั้นตัวข้างหลังก็จะเป็นนามสกุลของไลบรารีตัวข้างหน้าก็จะเป็นบอร์ดไฟล์นะมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับในการที่จะสร้าง IDF ไฟล์นะครับแต่นะครับเพื่อความสะดวกนะครับถ้าเราเข้ามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ Hyperlink Thermal นะครับเวลาเราเบราว์นะครับโปรแกรมจะถามหา IDF board ที่มีนามสกุลเป็น EMN นะครับ EMN นะครับนะครับหรือ BDF นะครับ2ไฟล์นะครับ2ชนิดนะครับนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น default ของมันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถที่จะไม่ว่าจะเป็นไฟล์นามสกุลอะไรก็ตาม IDF ไฟล์นะครับมันสามารถที่เอาเข้ามาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็น EMN มันจะหาเจอง่ายกว่าเท่านั้นเองนะครับเรากลับมาที่ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น EMN แล้วกันนะครับนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับนอกนั้นไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับโปรแกรมก็จะเมื่อทำเสร็จมันก็จะให้โชว์รีพอร์ตหรือเปล่าเราคลิกโนได้เลยนะครับอันนี้เราได้ IDF ไฟล์แล้วนะครับถ้าเราเข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ของเรานะครับโฟลเดอร์นี้นะครับเราได้มาแล้วนะครับตัว HTML นี้ไม่เกี่ยว HTML นี้เป็นรีพอร์ตจริงๆสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับมี2ไฟล์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับEMN แล้วก็ EMP นะครับไฟล์บอร์ดนะครับ IDF บอร์ดก็ EMN นะครับไฟล์ไลบรารีนะครับก็จะเป็น EMP นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะ import เข้าไปยังตัวโปรแกรม Hyperlink Thermal ได้นะครับสมมติว่าผม new นะครับคลิก new นะครับนะครับคลิก new เป็นคลิก new file analyze ขึ้นมานะครับจากนั้นก็มาที่ file แล้วก็ import IDF interface นะครับจากนั้นเราก็ IDF board นะครับ browse ไปตำแหน่งที่เราจะต้องการ analyze นะครับผมก็คือ nbp28นะครับในโฟลเดอร์ IDF นะครับมันก็จะเจอไฟล์ EMN ทันทีเลยนะฮะนะครับจริงๆจะเป็นไฟล์ IDF อะไรก็ได้เช่นเดียวกันเป็นไฟล์อะไรก็ได้คือถ้ามันไม่เจอเราก็คลิกเอาไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะเจอทุกไฟล์เลยนะจากนั้นก็เลือก IDF board นะครับขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็น EMN พอเป็น EMN ปั๊บช่องนี้นะครับ IDF library มันจะลิงก์ไปตำแหน่งของไลบรารีโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมฮะมันจะไปเลือกไฟล์ EMP โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้อง browse มันนะครับปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้ของเราว่างเปล่านะครับเราไม่มีไฟล์ hyperlink นะครับสมมติว่าเรา import มาแค่นี้ก่อนนะครับนะครับเราก็คลิกโอเคนะครับพอเราเลือกไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นไฟล์บอร์ดของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์บอร์ดของเรานะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นบอร์ดที่มองในมุมท็อปวิวนะครับด้านขวาก็จะเป็น TD นะครับนะครับด้านขวาจะเป็น TD นะครับสามารถที่จะโรเตทได้นะครับนะหมุนได้มีคอมโพเนนต์ทั้งด้านบนด้านล่างนะครับไอ้กรณีแบบนี้ก็คือถ้าเป็นเรื่องของความร้อนก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมากเนื่องจากมีคอมโพเนนต์ทั้ง2ด้านนะครับนะครับนะครับพอเป็นแบบนี้ปั๊บอย่างที่บอกว่า
ในไฟล์ตอนนี้มันเป็นแค่ไฟล์ที่เป็นโมเดลในเชิงของ3D 3มิติเท่านั้นเองนะครับในการจะวิเคราะห์นะครับThermal สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าความถูกต้องหรือความแม่นยำมันจะน้อยลงไปเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีความคุณสมบัติทางด้านอิเล็กทริคอลไม่มีข้อมูลทางด้านคอปเปอร์ที่เกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะมีก็คือ Hyperlink File อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมว่าถ้าโปรแกรมสามารถที่จะexport Hyperlink File ออกมาได้ก็ควรจะ export ออกมาควรจะต้อง export ออกมานะครับอย่างที่บอกว่าเอาเทียมมันสามารถที่จะ export เป็น Hyperlink File ได้นะครับงั้นนะครับโดยเมนูไฟล์นะครับมาที่ export เหมือนเดิมนะครับจะมีคำสั่ง export เป็น Hyperlink นะครับนะครับจะเห็นไหมนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในส่วนของโฟลเดอร์ IDF เช่นเดียวกันนะผมเซฟไปเลยนะครับตัว Hyperlink จะไม่ได้มีการเซตค่าอะไรนะครับโปรแกรมจะไม่ให้เราเซตค่าใดๆทั้งสิ้นนะครับมันเพียงให้เราเลือกตำแหน่งเซฟเท่านั้นเองนะครับส่วนที่จะแตกต่างก็คือนะครับตอนนี้เรา import เฉพาะตัว IDF file เข้ามานะครับ IDF file เข้ามาคุณสมบัติของ IDF file นะครับแน่นอนนะครับคอมโพเนนต์ทุกอย่างนะครับจะถูกลิสต์ขึ้นมานะครับคือตัวคอมโพเนนต์นะครับจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โชว์ตามจำนวนของดีไซเนเตอร์ตามจำนวนของคอมโพเนนต์นะครับแต่จะโชว์ตามชนิดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น R 1-4 วัตต์อย่างเงี้ยมันมี100ตัวในลิสต์รายการตรงนี้ก็จะมีแค่1ลิสต์รายการเท่านั้นนะครับเพราะว่าลิสต์รายการตรงนี้เป็นลิสต์รายการเหมือนกับว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่มีคุณสมบัติของเทอร์มอลที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้า R 1-4 วัตต์ก็จะมีคุณสมบัติทางด้านเทอร์มอลคุณสมบัติทางด้านความร้อนคุณสมบัติทางด้านการกินพลังงานนะครับการปล่อยสูญเสียพลังงานนะครับปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยก็จะถือว่ามันเท่ากันทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโชว์มาแค่ตัวเดียวนะครับถึงมีจะมี100ตัวบนบอร์ดมี1000ตัวบนบอร์ดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ไข1ตัวมันก็จะแก้ไขทั้งหมดนะครับผมพร้อมกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับคอมโพเนนต์มันมาครบแน่นอนนะครับทีนี้ในส่วนของวิวนะครับในส่วนของวิวมันจะมีฟอนต์ไซส์กับแบ็คไซส์ฟอนต์ไซส์ก็คือด้านท็อปวิวนะครับแบ็คไซส์ก็คือด้านบอททอมวิวนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติทางด้านเลเยอร์นะครับตัวเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันเป็น1 2 3ก็จริงนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่จำนวนเลเยอร์ที่มีอยู่จริงในบอร์ดนะครับนะครับซึ่งถ้าในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้มันมีตัวหนังสือโชว์ฟอนต์ไซส์อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าวิวตอนนี้เป็นด้านฟอนต์ไซส์นะครับบนทูบาร์นะครับที่จะมีเครื่องมือตัวนี้ปุ่มตัวหนึ่งนะครับก็คือ next size layer นะครับนะครับ next size ก็คือ เลื่อนวิวไปไซส์ใหม่นะครับไซส์ซึ่งไซส์จะมีไซส์ก็คือฟอนต์กับแบ็คนะครับแล้วก็เลเยอร์นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราคลิก1ครั้งนะครับมันจะไปเลเยอร์1นะครับไปเลเยอร์2ไปเลเยอร์3จริงๆมันไม่ได้มีข้อมูลเลเยอร์ในนี้เลยนะครับนะครับเพราะจริงๆบอร์ดของเรามีตั้ง8เลเยอร์เมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าสแต็กของเรามี8เลเยอร์แต่ทีนี้มันมาแค่ตัว3แล้วก็3เลเยอร์นะครับงั้นข้อมูลไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ทีนี้เราได้ Hyperlink File มาแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าเรา import เข้ามานะด้วยนะครับนะครับผมจะ new นะครับ new ใหม่แล้วก็ import ใหม่นะครับ import IDF interface นะครับพวกนี้เหมือนเดิมนะครับIDF board กับ IDF library เหมือนเดิมแต่ว่าตัว Hyperlink นะครับเราได้ Hyperlink File มาแล้วเราเลือกมันมานะครับแล้วเราก็ import เข้ามานะครับ import เข้ามาใหม่นะครับรอสักแป๊บนึงอันนี้บอร์ดข้อมูลมันค่อนข้างเยอะก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับโอเคเรา import เข้ามาเห็นความแตกต่างแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อ import Hyperlink ไฟล์ขึ้นมานะครับมันจะมีข้อมูลทางด้าน copper ขึ้นมามีข้อมูล via ขึ้นมาเห็นไหมฮะนะครับมีข้อมูลขึ้นมานะครับด้านขวามือเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมคลิกตรงบอร์ดด้านขวามือนะครับเครื่องมือโรเทตจะโชว์ขึ้นหรือคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก
rotate นะครับนะครับเห็นไหมฮะด้านบนด้านล่างนะครับเราจะเห็นนะครับเห็นข้อมูลนะครับทางด้าน copper เพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อมูลทางด้าน copper ตรงนี้มันก็จะมีผลต่อการวิเคราะห์ความร้อนนะครับความร้อนที่เราวิเคราะห์ได้มันก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือถ้าเราคลิก analyze เลยนะครับแน่นอนว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะครับแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เราเห็นนะแต่ว่าเราไม่ได้เซฟภาพไว้เปรียบเทียบนะครับแต่แตกต่างกันแน่นอนนะครับอันนี้คือความสำคัญของตัว Hyperlink File นั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคนที่ใช้แพดนะครับตัว Hyperlink File มันจะถูกสร้างอัตโนมัตินะครับนะครับคนที่ใช้แพดนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับเห็นว่าHyperlink File ก็จะถูกสร้างโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็IDF file ทั้ง IDF board แล้วก็ IDF library ก็จะถูกสร้างโดยอัตโนมัตินะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมแหละฮะข้อมูลของ component ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยในส่วนของ view เราเข้ามาดู size จะยังเหมือนเดิมมี font กับ back เหมือนเดิมแต่ layer เปลี่ยนจริงๆ layer จะเปลี่ยนไปนะครับเห็นมั้ย layer จะเปลี่ยนไปนะครับเลเยอร์จะเป็นไปตามเลเยอร์ที่มีอยู่จริงนะครับในของเรานะครับคือทั้งหมดเนี่ย8เลเยอร์นะครับเห็นไหมฮะท็อปมิดเดิลนะครับเห็นไหมฮะมิดเดิลนะครับจะเป็นไปตามจริงของสแต็กของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับตัวไหนเป็นเพลนตัวไหนมีคอปเปอร์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นภาพด้านซ้ายนะครับช่องด้านซ้ายตรงนี้นะครับตอนนี้มันวิวด้านแบ็กอยู่นะครับด้านแบ็กไซด์อยู่นะครับสามารถที่จะกดเน็กไปเรื่อยด้านฟอนต์นี่คือท็อปเลยนะครับคอมโพเนนต์ด้านท็อปนะครับอันนี้คือท็อปเลเยอร์เราก็จะเห็นคอปเปอร์ด้านท็อปเลเยอร์นะครับคลิกไปอีกทีอันนี้มิดเดิลมิดเลเยอร์3นะครับอันนี้มิดเลเยอร์1นะครับเราจะเห็นคอปเปอร์นะครับอันนี้ VCC plane นะครับอันนี้กาวเพลนนะครับอันนี้ก็ VCC internal อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ mid layer 2นะครับแล้วก็จะเป็น bottom layer นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางด้าน copper นะครับนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆของตัว view แล้วเนี่ยนะครับ layer ก็จะแสดงจะคุณลักษณะของ copper นะครับทองแดงที่อยู่ใน layer นั้นๆ นะครับนะครับส่วนไซส์ก็จะเป็นการโชว์คอมโพเนนต์ที่อยู่ด้านท็อปหรือบอททอมนะครับถ้าเป็นแบ็กก็จะเป็นด้านบอททอมถ้าเป็นฟอนต์ก็จะเป็นด้านท็อปเลเยอร์นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการดิสเพย์รายละเอียดนะครับของตัวโปรแกรม Hyperlink Thermal นะครับผมนะครับเมื่อเรา import เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์โดยปกติก็จะเป็นไฟล์ชื่อเดียวกับตัว IDF board นะครับแล้วก็จะมีนามสกุลเป็นHLT นะครับก็คือ Hyperlink Thermal นั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของโปรเจกต์ของเรานะครับโปรเจกต์ของเรานะครับใน ID มันก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติซึ่งจริงๆตัวเนี้ยเราอาจจะคลิกเซฟหรือไม่เซฟก็แล้วแต่นะครับมันก็จะสร้างขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็คือเป็นกระบวนของการเซตค่าเซตติ้งต่างๆนะครับการเลือกใช้ไลบรารีการเซตค่าทางด้านคุณสมบัติของThermal Characteristic นะครับเซตค่า Environment นะครับทั้งด้านความเร็วลมทิศทางลมทิศทางระบายความร้อนนะครับการเพิ่ม Heat Sink การเพิ่มตำแหน่งของรูยึดน็อตรูยึดสกรูอะไรต่างๆซึ่งเหล่านี้มันมีผลต่อความการวิเคราะห์ความร้อนทั้งหมดนะครับแล้วเราจะได้เรียนรู้ในส่วนสำคัญซึ่งในเนื้อหาของวิดีโอชุดนี้ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดลึกมากนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับที่จะทำให้เราได้เข้าใจกระบวนการในการที่จะวิเคราะห์thermal นะครับที่เกิดขึ้นภายใน PCB ที่เราดีไซน์นะครับนอกเหนือจากการที่เราศึกษาการดีไซน์มาโดยตลอดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการวิเคราะห์ความร้อนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับบางคนนะครับผมนะครับโอเคหลังจากเรา
ได้โหลดไฟล์มาเรียบร้อยนะครับผมถึงแม้มันจะพร้อมที่จะทำการ analyze แล้วก็จริงนะครับมันdisplay นะครับเรากด analyze มัน display อุณหภูมินะครับที่ขึ้นตามเฉดสีตรงนี้นะครับแต่ว่าค่าที่ได้เนี่ยมันยังไม่แม่นยำพอหรืออาจจะไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะครับสิ่งต่อมาที่เราควรจะทำนะก็คือกำหนดคุณสมบัติของPCB ของเราก่อนนะครับคุณสมบัติตรงนี้ก็ได้แก่ชนิดของ PCB นะครับความหนานั่นนะครับความหนาของทองแดงอะไรต่างๆนะครับนะครับสามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม B ตรงนี้นะครับSpecify Board Property นะครับหรือคลิกขวานะครับบนตรงนี้นะครับคลิกขวาปั๊บนะครับมันก็จะขึ้น Board Property Definition นะครับหรือคลิกที่ปุ่ม B นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเดียวกันนะครับส่วนแรกไม่ต้องสนใจนะครับตรงนี้เป็นขนาดของไซส์บอร์ดนั่นเองซึ่งโดยปกติมันจะถูกอ่านค่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับจากไฟล์IDF Board นะครับส่วนที่เราจะต้องมาดูก็คือว่าในส่วนของเลเยอร์นะครับเราจะต้องมีการสเปคค่าให้กับชนิดของแต่ละเลเยอร์นะครับตัวนี้นะครับในลิสต์รายการจะมีเลเยอร์อยู่หลายเลเยอร์อันนี้ตามจำนวนลิสต์รายการเนี้ยจะขึ้นอยู่กับสแต็กเลเยอร์ของเรานะครับผมอันนี้เป็น PCB แบบ8เลเยอร์เพราะฉะนั้นลิสต์รายการจะเยอะหน่อยนะครับถ้าเป็น2เลเยอร์ก็จะเห็นแค่ท็อปบอททอมแล้วก็ที่เป็นไดเรกติกนะครับนะครับทีนี้นะครับตัวนี้โชว์เป็นท็อปเลเยอร์นั่นหมายถึงว่าทองแดงด้านท็อปนั่นเองนะครับผมอันนี้ทองแดงด้านท็อปเราก็จะต้องกำหนดความหนาของทองแดงนะครับนะครับโดยปกติทองแดงที่มีค่าความหนา1ออนก็จะหนาอยู่ประมาณ1.4 มิลนะครับ 1.4 มิลเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น 0.117 อันเนี้ย0. ตัวเนี้ยค่า default ตอนเนี้ยมันจะเป็นครึ่งออนอยู่นะครับนะครับอันนี้เราต้องกลับไปดูว่านะครับครึ่งออนตรงเนี้ยนะครับถูกกำหนดมาจากตัวเอาเทียมหรือเปล่านะครับถ้าเรามาดูในส่วนของlayer stack manager ของตัวเอาเทียมนะครับ layer ในส่วนของท็อปนะครับจะเห็นมีการกำหนดค่า property นะครับของ thickness นะครับเห็นไหมฮะ thickness ของทองแดงด้านท็อปเลเยอร์เป็น 0.7 นะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าตอนนี้ 0.7 นี่คือมันจะมีหน่วยเป็นมิลนะครับก็คือครึ่งออนนะครับถ้า1ออนนี่จะอยู่ประมาณ 1.4 นะครับ 1.4 เพราะฉะนั้นตรงนี้ทองแดงจะเห็นว่าถูกกำหนดเป็นครึ่งออนนะครับโอเคเราอาจจะไม่เปลี่ยนเอง VCC เนี่ยเป็น 1.4 1.7 ก็คือประมาณ1ออนนะครับนะครับอันนี้ก็คือครึ่งออนนะครับอันนี้มีการกำหนดไว้หลากหลายเพราะฉะนั้นโอเคความหนาของตัวทองแดงเราจะไม่แก้ไขเพราะมันได้ค่าตัวนี้นะครับได้ค่าตัวนี้โหลดเข้าไปเรียบร้อยแล้วโดยผ่านไฟล์ไฮเปอร์ลิงก์นั่นเองนะครับโอเคถ้าโปรแกรมไหนที่มีไฮเปอร์ลิงก์ก็จะสะดวกหน่อยแต่ถ้าไม่มีเราก็จะต้องกำหนดเองให้เป็นไปตามสแต็กที่เราต้องการความหนาของทองแดงความหนาของไดเรกติกนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเลเยอร์ของซิกแนลนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือค่าตัวนี้ก็คือแก้ไขไม่ได้มันจะโหลดมาจากตัวไฮเปอร์ลิงก์แล้วนะครับความหนามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ตรงconductivity เนี่ยนะครับตรงเนี้ยค่าตรงเนี้ยเราอาจจะแก้ไขนะครับแก้ไขได้คือถ้าโดยปกติcopper นะครับหรือทองแดงนะครับมันจะเป็นวัสดุโดยเป็นคอนดักเตอร์ของเราโดยปริยายแล้วในการทำ PCB นะครับผมนอกจากPCB ชนิดพิเศษที่อาจจะใช้โลหะแบบตัวนำแบบพิเศษนะครับงั้นตรงนั้นอาจจะมีการแก้ไขชนิดของตัวนำนิดนึงนะครับแต่ทีเนี้ยค่าเดิมตอนเนี้ยนะครับเมื่อเราโหลดมามันจะมีค่า conductivity ตรงเนี้ยมีค่าเท่านี้นะครับแต่เราสามารถที่จะกำหนดเปลี่ยนชนิดของ material ได้นะครับโดยปกติก็คือเราก็จะเลือกเป็นทองแดงแล้วนะครับถ้าเราเลือกกดที่ปุ่ม
specify conductivity by select material นะครับก็คือเลือก material เองนะครับมันจะขึ้นหน้าต่าง select material นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีลิสต์รายการ material ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือก material ตรงกับที่เราใช้งานโดยปกติก็คือจะเป็นทองแดงนั่นเองทองแดงก็คือเราก็มาที่เลือกที่ copper แล้วก็หาส่วนที่เป็น copper นะครับเห็นว่าของเดิมมัน223นะครับจุด031เพราะฉะนั้นตัว copper นะครับก็จะ227ซึ่งจริงๆก็ใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็จะมีผลไม่มากมายนะครับใช้ค่า default ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้เรามาเลือกเป็น copper นะครับนะครับค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับตามที่เรา select ไปเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เราเสร็จ1 layer แล้วนะครับทีนี้มาในส่วนของ layer ที่2นะครับมันจะขึ้น DE นะ underscore แล้วก็ top layer DE ก็คือ dielectric นะครับก็คือเป็นชนิดของ dielectric นะครับตัวที่เป็นฉนวนนั่นเองนะครับเป็น dielectric นะครับตรงนี้แก้ไม่ได้ความหนาตรงนี้นะครับความหนาตรงนี้เป็น 0.07 เราเช็คนิดหนึ่งว่าถูกต้องตามตัวนี้หรือเปล่านะครับนะครับเป็น7มิลนะครับไดเรกติกตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็น7มิลนะครับมีค่าตรงนี้เป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้โดยปกติค่า default ตัวไดเรกติกเนี่ยนะครับซึ่งปกติมันจะไม่ดึงไม่สามารถดึงมาจากตัวlayer stack ของตัวนี้แล้วก็ส่งผ่าน hyperlink file ได้นะครับนะครับงั้นเราควรจะกำหนดสเปคเองนะครับนะครับตรงนี้เราก็เลือก material ใหม่นะครับโดยปกติ PCB ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น FR4 แล้วเราก็เลือกเป็น FR4 นะครับแต่ถ้าเป็นชนิดอื่นเราก็เลือกชนิดให้ตรงกับ material ที่เราใช้นะครับส่วนที่เป็น dielectric นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น FR4 นะครับเห็นว่า FR4 มีค่า 0.17 นะครับแต่ทีเนี้ยในตัวเนี้ยค่า default มัน 0.49 กว่าหรือ 0.5 นั่นเองนะครับซึ่งค่อนข้างต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนซะนะครับเพราะฉะนั้นตัว dielectric แต่ละตัวก็เราถือว่าเป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยน dielectric ทุกตัวนะครับไล่เปลี่ยนทีละ layer แล้วกันนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ mid layer 3ก็เป็น copper นะครับเราก็เลือกเป็น copperในกรณีแบบนี้อาจจะแก้ไขยากเพราะฉะนั้น เราจะแก้ไขในส่วนที่เป็น copper ก่อนนะครับเพื่อเวลา select list รายการจากตรงนี้มันจะได้ง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเรากดขึ้นมาปั๊บมันจะค้างอยู่ค่าเดิมที่เราเคยเลือกไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนชนิดนะครับที่เป็น copper ก่อนนะครับโอเคกราวนะครับส่วน dielectric เดี๋ยวเราเปลี่ยนอีกทีหลังนะครับกราว VCC in นะครับเป็น copper นะครับ mid layer 2เป็น copper นะครับแบบนี้จะง่ายกว่านะครับ bottom layer ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นไล่เปลี่ยน dielectric นะครับโอเคตัวนี้เราเปลี่ยนแล้วมา dielectric mid layer 3select เป็น FR4 dielectric mid layer 1กดโอเค dielectric VCC กดโอเค dielectric ground plane กดโอเค dielectric VINT กดโอเคก็ dielectric mid layer 2กดโอเคเราได้แล้วนะครับนะครับทีนี้ส่วนต่อมาปกติตรงนี้ไม่ต้องเซตค่าอะไรนะครับตรงนี้นะครับตรงวอลลุ่มfraction ของเมทัลตรงนี้นะครับปล่อยให้เป็นค่าที่เป็นไดนามิกก็คือเปลี่ยนไปตามสภาพนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็น default component casing limit นะครับแล้วก็ default component junction limit คือตรงนี้จะเป็นค่า default ของอุณหภูมิของตัว component แล้วก็อุณหภูมิของ junction ตัวนี้ก็คือเป็นจุดเชื่อมภายในของตัว component ซึ่งตรงนี้มันจะกำหนดค่าให้กับ
โดยรวมของตัวคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้อาจจะกำหนดไว้ที่ค่าสูงๆหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นสมมติว่าผมกำหนดไว้ที่125องศาก็คือเปรียบเสมือนว่าคอมโพเนนต์แต่ละตัวสามารถทำงานได้ที่สูงสุดก็คือสูงสุด125องศาประมาณนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือ property ของตัวบอร์ดนะครับเราก็จะกำหนดประมาณนี้ก็คือส่วนสำคัญก็คือกำหนดในส่วนของรายละเอียดของแต่ละเลเยอร์นะครับให้ถูกต้องนะครับนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับโอเคเราได้แล้วนะครับตรงนี้เมื่อเรากำหนดค่าเสร็จก็คือจริงๆถ้าเรา analyze อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนสวิตช์ให้อยู่ด้านฟอนต์นะครับเข้ามาทางนี้ดีกว่าง่ายกว่าไซส์ฟอนต์ไซส์นะครับโอเคนะครับซึ่งถ้าเรา analyze อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเรากำหนด property ของตัวบอร์ดแล้วนะครับก็จะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเล็กน้อยนะครับอาจจะบางบอร์ดก็อาจจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะครับนะครับจากอุณหภูมิที่สูงสุดถึง100องศานะครับก็จะไม่ถึงแล้วฮะก็คือจะสูงสุดแค่88องศาอันนี้จากการเปลี่ยนค่า property ของบอร์ดเท่านั้นนะครับนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นอุณหภูมิที่มันสูงสุดอยู่ตรง IC ตัวนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไล่ในส่วนที่เรากำหนดค่าได้อย่างถูกต้องนะครับผมทีนี้นะครับก็หลังจากได้ property ของบอร์ดแล้วเรียบร้อยนะครับลำดับต่อมานะครับเราก็จะต้องกำหนดค่า environment นะครับในการที่จะทำการ analyze นะครับก็คือกำหนดคุณสมบัติของสภาวะแวดล้อมในการ analyze นะครับผมเราจะเห็นปุ่ม E นะครับด้านข้างๆตัวนี้นะครับนะครับก็คือเป็น specify environment property นะครับซึ่งจริงๆสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือคลิกปุ่ม E เลยเข้าไปง่ายกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของenvironment condition นะครับdefinition ก็คือเป็นการกำหนด environment ในการที่จะทำการ analyze นะครับผมเกิดขึ้นมานะครับผมในส่วนกรอบแรกเลยก็เป็น environment นะครับเงื่อนไขในการที่จะกำหนด environment นะครับตรงนี้จะมีส่วนที่ประเด็นสำคัญก็คือแยกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับก็คืออุณหภูมินะครับที่เขาเรียกว่าอุณหภูมิโดยรวมหรือสภาวะห้องที่บอร์ดนี้มันจะไปอยู่สมมุติว่าเราเอา PCB ของเราไปทำงานเนี่ยนะครับ PCB ของเราอยู่ในอุณหภูมิห้องที่กี่องศานะครับผมอันนี้ค่า default มันจะเป็น20นะครับผมเราอาจจะไม่แก้ไขอาจจะเป็น20 25องศานะถ้าเป็นห้องแอร์หรือห้องเย็นก็อาจจะอุณหภูมิที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเรารู้อุณหภูมิห้องรู้อุณหภูมิสภาพแวดล้อมของตัวPCB ที่เราจะเอาไปวางอยู่ไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับก็จะมันก็จะได้ค่าใกล้เคียงนะครับในการทำงานแต่ว่าถ้าเอาเป็นค่า default ก็อาจจะเป็น20หรือ25องศานะครับประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็จะมีส่วนอีกส่วนหนึ่งเซกชันที่สำคัญก็คือในส่วนของ air pressure นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของอากาศนะครับเป็นอากาศมีทั้งสภาวะแรงดันตรงนี้นะครับair pressure ค่า default ก็จะเป็น1แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเป็นเรื่องของความเร็วลมนะครับair flow นะครับมันสามารถที่จะกำหนดความเร็วนะครับ foot per meter เห็นไหมความเร็วลมคือตัวนี้ความเร็วลมตรงนี้นะครับจะเปรียบเสมือนเราเอาพัดลมนะครับไปเป่านะครับให้กับ PCB ของเรานะครับทีนี้การไปเป่าของพัดลมอย่าง PCB ของเรามีตั้งหลายด้านนะครับอย่างถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็จะมีตั้ง4ด้านเพราะฉะนั้นเราจะเป่าด้านไหนนะครับเราจะเอาพัดลมพัดด้านไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดทิศทางของลมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นทิศทางของลมก็จะมีในส่วนของกำหนดด้านของ air flow direction นะครับกำหนดทิศทางของลมที่จะพัดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันกำหนดเป็นทิศ y บวกนะครับเป็นบวก y นะครับบวก y นั่นหมายถึงว่าลม
นะครับจะถูกพัดไปยังทิศทางของบวก y นั่นครับนะครับนั่นก็คือว่าลมจะถูกพัดไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วนะครับความร้อนนะครับก็จะถูกโฟลว์ไปทางด้านนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นค่า default ก็คือเป็น 196.8 อันนี้มันจะถูกแยกออกเป็น front size กับ back size เพราะฉะนั้นก็คือด้าน top layer กับ bottom layer นะครับก็ผิวหน้ากับผิวด้านล่างเนี้ยก็คือสามารถที่กำหนดความแตกต่างของตัวความเร็วลมได้นะครับผมตรงนี้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะโดยส่วนใหญ่ก็คือก็อาจจะกำหนดให้ค่าที่เท่ากันนะครับสมมติว่ากำหนดค่าที่มากขึ้นนะครับผมกำหนดค่าที่มากขึ้นทั้ง2ด้านนะครับโดยทิศทางยังเป็นทิศทางเดิมนะครับแล้วลองกดโอเคดูนะครับนะครับเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับกด analyze ดูนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนกับว่าอุณหภูมิมันจะเย็นขึ้นเห็นไหมฮะจาก88องศานะครับเหลือ62องศานะครับคือถึงแม้มันสีแดงมันจะยังเป็นสีแดงอยู่นะครับเวลาอนาลัยนะครับเราดูตัวเทมเพอเรเจอร์บาร์ตรงนี้นะครับนะครับตัวตรงนี้นะครับเราจะต้องดูว่าตัวพีคของมันอะลำดับสูงสุดอะมันเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแดงปั๊บเราก็จะบอกว่าไอ้นี่มันคือเฮ้ยบอร์ดมันยังร้อนอยู่ว่ะนะครับมันไม่ใช่นะเราต้องดูอุณหภูมิตรงนี้นะครับซึ่งแดงบางทีมันก็อาจจะเป็นร้อยหรืออาจจะมากกว่าร้อยนะครับหรืออาจจะแค่20กว่าองศาอย่างนี้นะครับมันแดงก็จริงนะครับงั้นตัวเทมเพอเรเจอร์บาร์ตรงนี้ก็เราก็จะต้องดูตัวเลของศาด้วยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับนะครับตรงนี้อุณหภูมิมันเย็นลงนะครับจาก88องศานะครับเหลือสูงพีคสูงสุดบริเวณนี้นะครับด้วย 62.7 องศาด้วยการที่เราเพิ่มความเร็วลมหมายถึงว่าเราเอาพัดลมนะครับไปเป่าเพิ่มนะครับเป่าเพิ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะลดอุณหภูมิของบอร์ดลงได้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับทิศทางนะครับอาจจะไปทาง x บวกนะครับไปทางบวก x ตรงนี้นะครับลองดูนะครับพัดมาทางนี้บ้างนะครับพัดมาทางนี้นะครับลองดูซินะครับเพราะพัดไปแต่ละทิศทางเนี้ยมันก็จะมีผลต่อเขาเรียกว่าต่ออุณหภูมิเช่นเดียวกันนะครับนะครับนะครับพอพัดมาทาง x บวกแล้วนะครับด้านขวามือก็จะเห็นว่าความร้อนมันก็จะถูกพัดมาตามทิศทางลมด้วยเห็นไหมฮะความร้อนก็จะถูกพัดมาตามทิศทางลมด้วยนะครับงั้นบริเวณที่เป็นสีแดงนะครับก็จะเหมือนจะมีพื้นที่ที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เอียงมาทางด้านขวานะครับตามทิศทางลมนั่นเองเพราะฉะนั้นความลมไปทางไหนความร้อนก็จะไปตามลมนั่นเองแต่ว่าเราสังเกตtemperature bar ของเรานะอุณหภูมิลดลงอีกนะครับ 60.4 องศาจากเดิมเมื่อกี้นะครับเป็น 62.7 นะครับนั่นคือมันจะเย็นกว่าเดิมนะครับอุณหภูมิของบอร์ดโดยรวมของเราลดลงนะครับเหตุผลนะครับมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคือด้านนี้นะครับคือถ้าเราเป่าด้านนี้ปั๊บเหมือนกับว่าบริเวณตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดของลมสมมติว่าเอาพัดลมมาจ่อตรงนี้นะครับจ่อบริเวณตรงนี้ขอบบอร์ดด้านซ้ายนะครับเมื่อเทียบกับขอบบอร์ดด้านล่างตรงนี้ขอบบอร์ดด้านล่างมันจะอยู่ไกลพัดลมนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิโดยรวมก็คือกว่าลมจะถึงบริเวณที่มีความร้อนเนี่ยคือความเร็วลมอะไรเงี้ยมันก็จะเบาลงและทำให้ความร้อนการระบายความร้อนอาจจะน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าเอาวางใกล้เอาพัดลมวางใกล้แหล่งที่กำเนิดความร้อนจุดที่เป็นจุดฮอตสปอตนะครับมันก็จะทำให้การระบายความร้อนมันดีมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เราอนาลัยได้ค่าที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยหลักการแบบนี้มันก็จะทำให้เรามองไปถึงภาพรวมของการที่จะเราจะวางบอร์ดนะครับในกล่องแหลกอะไรต่างๆนะครับว่าเราจะหันบอร์ดไปยังทิศทางใดเราจะติดตั้ง
พัดลมไว้ตรงไหนเพื่อที่จะระบายความร้อนได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะเอาไปพิจารณาเรื่องของการประกอบขึ้นเป็นไว้ในกล่องประกอบเป็น product ขึ้นมานะครับนะครับอันนี้เราก็จะได้ไอเดียเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้กด e ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับในส่วนแรกผ่านไปนะครับทีนี้มาส่วนของ analyze นะครับ analyze accuracy control นะครับก็คือเป็นเหมือนความละเอียดในการที่จะทำการวิเคราะห์นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้ค่ามันเป็น 5.55 นะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งค่านะครับค่าตรงนี้นะครับค่าที่เล็กที่สุดนะครับตรงนี้เป็นส่วนของความละเอียดในการanalyzeจริงๆใช้ค่า default ไปเลยก็ได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับนิดนึงนะครับในส่วนของอุณหภูมิตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัว temperature bar ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มต้นสตาร์ทจากตัวอุณหภูมินะครับที่เรานะครับกำหนดค่าตรงนี้นะครับจาก20องศาเห็นมั้ยนะครับคือถ้าเราเปลี่ยนสมมุติว่าเป็น0องศานะครับลอง analyze ดูนะครับนะครับอันนี้เริ่มจากที่0องศาฮะนะครับมันก็จะอุณหภูมิตรงนี้อุณหภูมิที่สูงสุดมันก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเหมือนกับเราเอาอุณหภูมิเริ่มต้นอุณหภูมิห้องมันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับถ้าอุณหภูมิห้องเย็นอยู่แล้วบอร์ดมันก็จะเย็นไปโดยปริยายนะครับโอเคอันนี้เปลี่ยนเป็น20เหมือนเดิมนะครับทีนี้ส่วนต่อมาในส่วนของเคสซิ่งก็คือส่วนของเคสก็คือเหมือนเป็นกล่องนะครับเราจะกำหนด environment ว่า PCB นี้นะครับ อยู่ในกล่องหรือไม่นะครับในส่วนของแรกก็คือบอร์ดโลเคชันนะครับค่า default มันจะเป็น in lag หมายถึงว่าบอร์ดนี้อยู่ใน lag นะครับบอร์ดนี้อยู่ใน lag นะครับก็เราคลิก drop down ลงมาก็จะเห็นลิสต์รายการอยู่4รายการนะครับมี right of lag นะครับright of left of lag ก็คือออยู่ด้านซ้ายของอยู่ด้านซ้ายของ lag นะครับก็คือบอร์ดเนี้ยอยู่ด้านซ้ายของ lag ก็คือมี lag เป็นผนังนั่นเองนะครับนะครับมี lag กั้นอยู่นะครับอยู่ด้านขวาของ lag นะครับนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลบอร์ดซิงเกิลบอร์ดก็คือเหมือนอยู่โล่งๆลอยๆอยู่นะครับเราจะวิเคราะห์ analyze ในส่วนของซิงเกิลบอร์ดนะครับนะครับนะครับถ้าเป็นซิงเกิลบอร์ดนี่ก็คือเหมือนเป็นที่โล่งๆเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วอุณหภูมิก็จะเย็นกว่าปกติเดี๋ยวเราจะเอาที่เป็น in lag ก่อนนะครับเพื่อให้ได้ค่า reference ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเราได้ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้กำหนดตรงนี้โทษทีโอเคเราได้ในส่วนของ in lag ค่าเดิมแล้วนะครับทีนี้เราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นส่วนของsingle board นะครับ single board ปั๊บนะครับแล้ว analyze ดูนะครับว่าอุณหภูมิของเราจะเปลี่ยนไปไหมนะครับนะครับอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับจาก60กว่าเหลือ58นะครับนะครับในกรณีที่เป็น single board นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันวางอยู่ด้านขวาของแหลกนะครับanalyze ดูนะครับอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเหมือนกับว่ามันมีตัวผนังของแหลกผนังของกล่องนะครับเป็นตัวทำให้อุณหภูมิไม่มีการโฟลว์หรือถ่ายเทที่ดีนั้นอุณหภูมิโดยรวมมันก็จะถูกกักบริเวณอยู่นะครับมันมีพื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับเหมือนกับว่าเราเอาบอร์ดไปไว้ที่โล่งๆมันก็จะระบายอากาศได้ดีกว่านั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูเราก็ต้องดูว่า
เคสของเรานี่เป็นเราจะเอาไปไว้ในกล่องหรือยังไงนะครับถ้าเป็น INLAC โดยตรงนะครับก็จะมีผลสืบเนื่องไปยังค่าด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับในการที่กำหนดค่า property ว่ามันอยู่ในตำแหน่งอย่างไรของตัว LAC นะครับนะครับส่วนการ์ดไกด์วิดตรงนี้นะครับก็คือมันเหมือนจะเป็นตัวที่จะล็อกการ์ดนะครับในกรณีที่ตัว PCB ของเรานะครับไปอยู่ในไปอยู่ในแหลกแล้วก็จะมีความเรียกว่าเป็นระยะนะครับเป็นของตัวที่เหมือนอาจจะเป็นแท่นรองนะครับตรงนี้ใส่เป็นศูนย์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามากำหนดระยะตรงนี้แทนนะครับนะครับในส่วนต่อมานะครับ component front channel นะครับอันนี้ component ของเราในบอร์ดนี้นะครับมี component ทั้งด้าน top แล้วก็ bottom เพราะฉะนั้นเราก็จะกำหนดเป็น both side นะครับก็คือมีทั้ง2ด้านนะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ตัว gravity vector นะครับก็คือในส่วนของทิศทางของแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือตามทิศทางของลบแกน Z นะครับแกน Z ก็คือเป็นแกนที่ตั้งตรงขึ้นมาเข้าตาของเรานะครับแกนบวกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของตรงนี้นะครับก็คือเราคือบางทีอ่ะบอร์ดของเราอาจจะไม่ได้เอาไปวางนอนนะครับบอร์ดของเราอาจจะไปวางตั้งนะครับไปวางแนวตั้งเพราะฉะนั้นทิศทางของตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยถือว่าเราตั้งด้านนี้ขึ้นด้านบนนะครับด้านซ้ายของตัวนี้นะขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นทิศทางของแรงโน้มถ่วงมันก็จะต้องมาทางด้านขวามือนะครับเพราะตรงนี้ถูกตั้งเข้ากับพื้นนะครับเพราะฉะนั้น gravity ก็จะมาทิศทางเป็นบวก x แทนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้องดูว่าเวลาเราไปใช้งานจริงเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้มันก็จะมีผลต่อโดยธรรมชาติของเรียกว่าตัวอุณหภูมิด้วยนะครับส่วนตัวนี้ emissivity นะครับตัวนี้มีค่าตั้งแต่0ถึง1นะครับโดยทั่วไปก็คือใช้ค่า default ไปเลยนะครับผมตรงนี้ซึ่งจริงๆมันมีผลเอฟเฟกต์น้อยนะครับผมนะครับทีนี้ในส่วนต่อมานะครับในส่วนต่อมาตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าตัวบอร์ดของเรานะครับอยู่มีหรือว่ามันนอนอยู่อย่างนี้แล้วตัวแหลกของเรานะครับอยู่เหนือตัวกล่องนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูภาพนะครับนะครับถือว่าเราเอาบอร์ดของเราไปยัดใส่ในกล่องนะครับแล้วก็มันก็จะมีพื้นที่ด้านล่างนะครับใต้บอร์ดนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็คือเหนือบอร์ดนะครับซึ่งอาจจะเป็นวัสดุอะไรก็ตามที่อาจจะมากั้นพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝาแหลกฝาอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันจะมีส่วนต่อการกำหนดความสูงของตัวคอมโพเนนต์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลต่อการโฟลว์ของลมนะครับการระบายความร้อนนะครับซึ่งก็จะมีผลนะครับเพราะฉะนั้นด้านบนมันก็จะมองเป็นฟอนต์นะครับด้านล่างก็จะมองเป็นแบ็กนะครับในนี้ก็จะมีฟอนต์ไซส์กับแบ็กไซส์นะครับนะครับนะครับงั้นตัวนี้มันก็จะมีopen lag แล้วก็ close lag นะครับlag ปิดกับ lag เปิดนั่นเองนะครับแล้วก็บอร์ด space ตรงนี้ก็เป็นตัวกำหนดระยะนะครับระยะว่า space จากด้าน space จากด้าน front กับด้าน back เนี่ยมี space เท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวกำหนดความสูงด้วยเพราะฉะนั้นถ้า space ตัวความสูงของ component ที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีซิงค์มีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องน้อยกว่าระยะตรงนี้นะครับน้อยกว่าระยะบอร์ดสเปซตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บอร์ดสเปซตรงนี้ไม่ถึง1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นความสูงของคอมโพเนนต์ก็จะต้องต่ำกว่านี้นะครับต่ำกว่า 0.78 นะครับตรงนี้นะครับงั้นเราอาจจะกำหนดระยะที่สูงขึ้นก็ได้นะครับ
ด้านล่างอาจจะด้านล่างอาจจะแค่ศูนย์สูว่าด้านล่างอาจจะใกล้กว่านิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ใช้ค่า default นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อตรงนี้เป็น inlet นะครับก็คืออยู่ใน lag แล้วก็เป็น left lag แล้วก็ถ้าเป็น single board ไม่จำเป็นจะต้องกำหนดมันจะถูกกำหนดเป็น temperature แทนนะครับตรงนี้นะครับ temperature case แทนนะครับก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นอุณหภูมิของตัวเคสนั่นเองนะครับเห็นไหมมันจะถูกกำหนดตรงนี้นะครับหรือว่าเราเปลี่ยนค่าแล้วเรียบร้อยแล้วก็คลิกโอเคนะครับอย่าลืมเซฟไว้ด้วยนะครับเวลาทำงานนะครับลองอะไรใหม่นะครับดูว่าอุณหภูมิจะลดลงกว่า 59.23 ไหมนะครับลดลงนิดหนึ่งนะครับลดลงเหลือ55องศานะครับจากการกำหนดเรื่องเกี่ยวกับขนาดของพวกกล่องพวกอะไรนะครับระยะต่างๆนะครับว่ามันจะมีลักษณะของเวลาเราไปใช้งานจริงมันจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับก็คือเป็นเรื่องของโดยรวมของ environment นะครับผมตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ environment นะครับในส่วนของตัว gravity นะครับตัวนี้จะมีค่าตั้งแต่0ถึง0ถึง20นะครับนะครับก็คือถ้าอยู่ในอวกาศหรืออะไรเงี้ย gravity มันจะเป็น0อยู่แล้วนะครับเหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันมานะครับก็คืออันตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเปิดช่องให้สามารถที่จะวิเคราะห์จนถึงว่าสภาพของตัวบอร์ดนี้ไปอยู่ในอวกาศหรืออะไรได้ด้วยนะมันมีค่าตั้งแต่0ถึง20เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะใส่ค่าเป็น10หรือ 9.8 ตาม gravity ของโลกของเราก็ได้นะครับสมมติว่าตรงนี้ผมใส่ค่าเป็น10นะครับนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีผลมากต่อตัวอุณหภูมิโดยรวมนะครับเราอนาไลซ์ดูนะครับเห็นว่าตัวอุณหภูมินะครับตรงนี้นะครับบาร์ตรงนี้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับนะครับแต่ว่าบางกรณีมันก็จะมีผลเอฟเฟกต์อยู่บ้างนะครับตรงนี้นะครับพอเสร็จสับแล้วเรามาดูในส่วนของปุ่มนะครับที่มีอยู่บนตัวโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีปุ่มค่อนข้างที่จะไม่มากนะครับแต่ว่าก็จะมีหลายปุ่มเพราะฉะนั้นเวลาเรากดอันไลท์นะครับนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ปุ่มComponent Power นะครับ Component Power นะครับมันก็จะโชว์ Power ของ Component แต่ละตัวนะครับตามเกรดตรงนี้นะครับกี่วัตต์นะครับหน่วยเป็นวัตต์นะฮะงั้นก็จะเป็นไปตามสีนะครับ Component ตัวไหน Low Watt ก็จะสีก็จะต่างไปเห็นไหมสีม่วงก็จะเป็น Low Watt นะครับบางตัวก็จะเป็นไม่ได้ปล่อยพลังงานในรูปแบบของความร้อนออกมานะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของRefine component อันนี้เราจะไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นส่วนของTemperature นะครับของตัวComponent แต่ละตัวที่ปล่อยออกมานะครับพอปล่อยมาปั๊บก็จะตัวนี้แหละก็จะส่งผลเอฟเฟกต์ต่อตัวแผ่น PCB โดยรวมของเรานะครับอันนี้อุณหภูมิตัวนี้เราไม่ได้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือบอร์ด temperature นะครับที่เราดูกันก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับบอร์ดนะครับนะครับทีนี้ตัว thermal gradient นะครับก็คือเป็นรูปลักษณะของการผลเอฟเฟกต์ทางด้านความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีหน่วยเป็นองศาเปอร์นิ้วนะครับนะครับนะองศาเปอร์นิ้วเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าคือถ้าเป็นอย่างถ้าเป็นสีม่วงเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นสีม่วงเลยเนี่ยระยะมันจะน้อยนะครับระยะมันจะน้อยหมายถึงว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็น0เปอร์นิ้วเพราะฉะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นณจุดนั้นนะครับก็คือจะค่อนข้างจะเป็นจุดฮอตสปอตนั่นเองนะครับนะครับมีการกระจายค่อนข้างน้อยนะครับคือเป็นจุดขึ้นมานะครับงั้นตัวไหนที่มีระยะสูงขึ้นนะครับเป็นสีมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีระดับอุณหภูมินะครับ
สูงขึ้นนะครับตามระยะของนิ้วนะครับตามระยะทางด้วยนะครับนะครับแต่ประเด็นของเราส่วนใหญ่เราจะดูที่อุณหภูมิของบอร์ดนะครับเป็นหลักนะครับนะครับว่าบอร์ดของเรามีอุณหภูมิแต่ละโซนเนี่ยเท่าไหร่นะครับนะครับทีนี้ค่าที่มันจะได้ค่าที่มันถูกอนาไลซ์ขึ้นมามันจะถูกต้องแม่นยำนะครับตัวคอมโพเนนต์แต่ละตัวนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราก็จะต้องรู้ค่า property เกี่ยวกับการกระจายพลังงานความร้อนของมันออกมานะครับกระจายเทอร์มอลของมันออกมานะครับนะครับก็คือ power ที่มันเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับIC ตัวนี้เวลาใช้งานร้อนขนาดไหนนะครับร้อนได้สูงสุดขนาดไหนทำงานปกติที่อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือ อุปกรณ์โดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้ระบุ property ทางด้าน thermal characteristic ให้เรามานะครับมีอุปกรณ์บางตัวนั้นเองที่ให้มานะครับที่บอกมาแต่ว่าบางทีก็ถึงบอกมาก็ไม่ได้บอกครบทุกค่านั้นผมก็เลยบอกว่ามันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับที่จะทำให้การวิเคราะห์ได้ค่าที่แม่นยำนะครับผมนะครับในคอมโพเนนต์แต่ละตัวนะครับอย่างนี้นะครับในส่วนตอนนี้ผมวิวที่ฟอนต์ไซส์ฟอนต์นะครับนะครับเราสามารถที่ select component ของแต่ละตัวได้นะครับตอนนี้หรือเราสามารถที่จะกดที่ปุ่ม XY ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ค่า designator เกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ U1 นะครับ U3 อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเราสามารถที่จะ double click ที่ตัว component นะครับตัว component ขึ้นมานะครับdouble click U3 ขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้น component property นะครับ designator นะครับpart name นะครับ part name ก็คือค่าตัวค่า common จากตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเราดูนะครับดูจากตรงนี้ผม double click ตัว component U3 ขึ้นมานะครับนะครับ part name ก็คือตัวนี้นะครับค่า comment ในตัว Altium นะครับนะครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ถูกวางบนบอร์ดแล้วก็วางอยู่ด้านไหนนะครับการหมุนซึ่งค่าเหล่านี้เป็นค่าโดยปริยายแล้วเราไม่ควรแก้จะแก้ในกรณีที่เราต้องการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกรณีไหนอย่างเช่นเราอนาไลซ์ดูแล้วว่าอุปกรณ์ที่วางอยู่บริเวณนี้นะครับอุปกรณ์ที่วางอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะขยับนะครับอาจจะขยับอุณหภูมิตัวคอมโพเนนต์ไปในตำแหน่งอื่นเพื่อที่จะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเวลาขยับแบบนี้ปั๊บมันก็จะส่งผลกลับมายังตัวแบบดีไซน์ของเรานะครับในกรณีที่เรารูทติ้งเสร็จแบบนี้นะครับเวลาเราจะขยับคอมโพเนนต์เราก็ต้องทำการรูทติ้งใหม่ถูกไหมฮะนะครับงั้นเราอาจจะมีวิธีการที่จะหลังจากวางคอมโพเนนต์เสร็จนะครับหลังจากวางคอมโพเนนต์เสร็จยังไม่ต้องรูทติ้งนะครับยังไม่ต้องรูทติ้งเราอาจจะมาทำการวิเคราะห์ทางด้านเทอร์โมก่อนนะครับนะครับก็คือวิเคราะห์เฉพาะตัวการกระจายพลังงานก่อนแล้วดูว่ามันมีผลเอฟเฟกต์ต่อบอร์ดขนาดไหนนะครับพอเราได้ความร้อนตรงนั้นเสร็จปั๊บเราก็อาจจะขยับดูให้มันมีการกระจายความร้อนที่ดีก่อนนะครับจากนั้นค่อยนำมาออกแบบแล้วก็วางตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับตามที่เราอนาไลซ์เทอร์โมมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตรงนั้นแล้วนะครับเราค่อยมารูทติ้งนะครับพอรูทติ้งเสร็จนะครับพอรูทติ้งเสร็จค่อยกลับมาวิเคราะห์เทอร์โมอีกรอบหนึ่งครับเพื่อดูผลที่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือพอรูทติ้งเสร็จมันก็จะมีส่วนของคอปเปอร์ที่เกิดขึ้นมานะครับการระบายความร้อนก็จะมีผลเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยงานเราได้ส่วนหนึ่งนะครับนะครับผมดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับอันนี้คือ property ของมันนะครับก็จะส่วนของ thermal characteristic นะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีค่า default ขึ้นมานะครับ default ขึ้นมา default power 1.42 วัตต์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงๆมันอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะเป็นมิลลิวัตต์อย่างนี้นะครับนะครับอย่างถ้า R อย่างเงี้ย R เนี่ย
อาจจะเป็น R 1.4 วัตต์ก็จริงนะครับแต่ว่าพอมีกระแสมีแรงดันที่ตกค่อมตัวมันมีกระแสไหลผ่านตัวมันวัตต์ที่เกิดขึ้นจริงอาจจะไม่ใช่ 1.4 วัตต์เอาจริงๆนะครับแต่ว่าเราอาจจะคำนวณคร่าวๆด้วยค่าที่แม็กซิมัมของมันก็คือ 1.4 วัตต์นะครับซึ่งถ้าเกินกว่านั้นก็คือตัว R ก็อาจจะไหม้ไปแล้วนะครับอันนี้คือตัว component property แต่ propertyตัว property ในการที่จะวิเคราะห์เทอร์มอลจริงนะครับก็คือในส่วนของedit this part ตรงนี้นะครับมันจะขึ้น property เกี่ยวกับการวิเคราะห์เทอร์มอลขึ้นมาจริงๆฮะตรงนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญในการที่จะทำการวิเคราะห์เทอร์มอลนะครับได้ถูกต้องหรือแม่นยำแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่อยู่ในหน้าต่างนี้ถ้าเราใส่ค่าที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเท่าไหร่ค่าที่ได้เกิดจากการคำนวณก็จะแม่นยำมากเท่านั้นนะครับตรงนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะฮะตรงนี้นะครับคุณสมบัติในหน้าต่างนี้นะครับส่วนที่สำคัญจริงๆก็คือในส่วนของเทอร์มอลพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับเทอร์มอลพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นส่วนอาจจะสำคัญรองลงมานะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับนะครับมาดูในส่วนของ general นะครับgeneral ตรงนี้เราแก้ไขไม่ได้นะครับ part name นะครับpart name ตรงนี้เราแก้ไขไม่ได้นะครับเป็นมาจากตัวไอ้นี่เราแล้วคือถ้าเราแก้ไขเราต้องไปแก้ไขที่design ของเรานะครับในส่วนของ class ก็จะมี class ให้เลือกนะครับว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดอะไรนะครับเป็น deep to hole นะครับเป็น smd เป็น bga นะครับนะครับเป็น bga เป็นheatpipette นะครับก็คือเป็นท่อระบายความร้อนนะครับเป็นสกรูนะครับก็คือเป็นน็อตนะครับอย่างนี้บอกน็อตก็มีส่วนที่จะระบายความร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นฮีทซิงค์นะครับหรือเป็นดักเตอร์บอร์ดนะครับก็คือเป็นบอร์ดที่ประกบบอร์ดขึ้นมาอีกทีนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดอาจจะเป็นโมดูลย่อยๆที่จะซ้อนบอร์ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะกำหนดสเปคแล้วก็analyzeความเทอร์มอลขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันดีฟอลต์ลงมาเป็น SMD นะครับซึ่งจริงๆเป็น SMD ก็จริงนะครับแต่ว่าตัว SMD ของเราตัวนี้จริงๆนะครับนะครับเห็นไหมอุปกรณ์ของเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็น SMD โอเค U3 ของเราเป็น SMD นะครับนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะ U ตรงนี้นะครับตัวนี้ U1 นะครับที่เป็น BGA นะครับเพราะฉะนั้น U1 ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเช็คว่ามันเป็น BGA จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของด้าน bottom ผมฟลิปบอร์ดนิดนึงนะครับในส่วนของด้าน bottom นะครับก็จะมี U ตัวนี้เป็น U1 เหมือนเดิมนะครับโอเคด้าน bottom ผมปิดผมโชว์เฉพาะ bottom นะครับเราจะได้เห็น component ด้าน bottom นะครับด้าน bottom ก็จะมีชิปหลายๆตัวที่เป็น BGA นะครับนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ U8 นะครับเดี๋ยวผมปิดเลเยอร์โอเคนะครับเห็นไหมฮะ U7 8 9นี้ก็เป็น BGA นะครับถือว่าเป็น BGA นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดค่าให้ถูกต้องนะครับนะครับนี้โอเคกลับมาที่นี้ตัว U1 ของเราเราเช็คดูว่าเป็น BGA หรือเปล่าจะเห็นว่ามันเป็น SMD นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นแก้ไขค่าในแต่ละส่วนนะครับงั้นทีนี้มาด้าน bottom บ้างนะครับ view back side ก็จะมี U789 นะครับที่เป็น BGA นะครับผม edit นะครับเปลี่ยนเป็น BGA ซะนะครับ U7 เปลี่ยนเป็น BGA ซะนะครับU9 เปลี่ยนเป็น BGA ซะนะครับโอเคนะครับเซฟไว้นิดนึงนะครับ
นะครับทีนี้ในส่วนของ property อื่นๆนะครับผมคลิก double click อยู่หนึ่งขึ้นมานะครับ property อื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของพินนะครับมันจะมีทั้งบอกจำนวนพินนะครับที่มีอยู่ซึ่งบางตัวก็ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีผลไม่ได้มากมายนะครับจริงๆตรงนี้อาจจะใช้ค่า default ไปเลยก็ได้นะครับนะครับนะครับแต่ว่าในกรณีที่มีจำนวนขาเยอะๆแบบนี้มันก็มีผลต่อด้านความร้อนเช่นเดียวกันมันก็จะช่วยระบายความร้อนของตัวเคสตัวอุปกรณ์ IC ลงมาตามขาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณสมบัติมันก็จะเป็นไปตามค่าตรงนี้นะครับค่าตรงนี้ก็จะเป็นไปตามmaterial หรือวัสดุที่เอามาทำเป็นขา IC นะครับอาจจะเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรก็แล้วแต่ผสมกันนะครับซึ่งก็สามารถที่จะสเปคได้จากตารางตรงนี้นะครับว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับตรงนี้นะครับงั้นตรงนี้ผมก็แนะนำให้ถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนในส่วนของจำนวนขานะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะใช้ค่า default ไปนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับในส่วนของแก๊ปนะครับแก๊ปตรงนี้นะครับจะเป็นแก๊ปที่วัดเทียบนะครับวัดเทียบระดับเหมือนกับว่าเป็นใต้ท้อง IC นะครับใต้ท้อง IC ว่า IC เนี่ยมันลอยเหนือแผ่น PCB เท่าไหร่เพราะว่าโดยการคำนวณแล้วเนี่ยเรา analyze เนี่ยเราดูอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า IC มันอยู่สูงจากบอร์ดมากการแต่เทความร้อนไปให้บอร์ดนี่มันก็จะลดลงนะครับตามระยะทางที่มันอยู่ฮะถ้ามันแนบชิดกับบอร์ดเลยเนี่ยมันก็จะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวแก๊ปตัวนี้ก็จะมีผลมากเช่นเดียวกันในการที่จะคำนวณความร้อนได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูสเปค IC ว่าเวลาเราติดตั้งเสร็จนะครับสมมุติว่าเรามีเราดู data sheet ของ IC นะครับdata sheet IC มันก็จะในส่วนของ footprint นะครับรายละเอียดของ footprint ก็จะบอกระยะอยู่ว่ามัน IC ของเรามันสูงจากตัวพื้นผิวเท่าไหร่โทษทีนะครับดูเบอร์นี้นะครับนะครับยัง IC นะครับถ้าเป็น footprint แบบริบแบบนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมีความสูงเห็นไหมมีแก๊ปตรงนี้นะครับมีแก๊ปตรงนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จมันก็จะสูงจากตัวผิว PCB ประมาณ20มิลนะครับหรือ 0.5 mm นะครับตรงนี้เราก็ใส่ระยะตรงนี้เข้าไปนะครับถ้าเป็น SMD ก็อาจจะเตี้ยลงมาหน่อยนะครับเห็นไหม SMD ก็จะค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับเห็นไหมก็ประมาณ10มิลก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะชิดลงไปอีกเพราะฉะนั้นการสะสมความร้อนตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นมาอีกนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาค่าตรงนี้แหละฮะไปกำหนดเป็นแก๊ปนะครับนะครับแต่ว่าบางกรณีนะครับตรงนี้ก็แก๊ปตรงนี้ก็จะต้องเซตเป็น0นะครับอย่างเช่นในกรณีที่ IC ตัวนี้มีฮีทซิงค์ติดอยู่นะครับฮีทซิงค์เนี่ยเอามาแปะกับ IC ปั๊บเนี่ยระยะระหว่างตัวผิวของด้านบนของ IC นะครับกับตัวฮีทซิงค์เนี่ยถือว่าสนิทกันพอดีนะครับก็ถือว่าแก๊ปตรงนี้จะเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกำหนดให้เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีฮีทซิงค์นะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเราจะวางฮีทซิงค์เข้ากับ IC อย่างไรนะครับก็จะต้องเซตตรงนี้เป็น0นะครับในส่วนต่อมาในส่วนของ geometry นะครับ geometry โดยปกติก็เป็นขนาดของตัวคอมโพเนนต์ซึ่งตรงนี้ไม่ควรแก้ไขตรงนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับว่าระยะตรงนี้ปกติก็คือเอามาจากตัวของไฟล์ IDF จากไฟล์ดีไซน์ของเราเรียบร้อยแล้วยกเว้นกรณีที่มันมาแล้วมันไม่ถูกจริงนะครับเราก็สามารถแก้ให้มันตรงเป๊ะกับขนาดของซึ่งเราก็ต้องดูจากดิเมนชันของ data sheet นั่นเองนะครับมากำหนดระยะตรงนี้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรแก้นะครับสิ่งที่คุณจะสามารถแก้ได้คือความสูงนะครับความสูงก็เช็คความสูงตรงนี้ว่าความสูงของคอมโพเนนต์เนี่ยตรงหรือเปล่านะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนที่เรา
export เป็น IDF board file เนี่ยจากตัว Altium มันจะไม่สามารถให้เรากำหนดความสูงได้นะครับความสูงจะถูกกำหนดไว้ใน footprint แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งต่างจากตัวที่เป็น Altium ตัวที่เป็นแพดนะครับแพดถ้าตัวไหนที่มันไม่มีความสูงเป็น0เนี่ยมันจะขึ้นให้เราใส่ค่านะครับถ้าเป็นของAltium นะครับความสูงโทษทีนะครับความสูงในส่วนของ Altium ก็จะอยู่ใน footprint นะครับผมฟลิปบอร์ดกลับมานะครับอย่างเช่นโทษทีU3 นะครับU3 ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าความสูงในตัวฟุตพิ้นนะครับมันเป็น0นะครับนะครับแต่ว่าพอเราเอาเข้ามายังตัวนี้แล้วมันไม่ได้เป็น0นะครับมันจะมีความสูงของมันอยู่นะครับเห็นไหมเป็น 0.04 นิ้วนะครับก็คือประมาณ40มิลนะครับอันนี้มันก็คืออันนี้มันขึ้นให้เราอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องแก้ไขค่าให้ถูกต้องหรือเราใส่ค่าที่ถูกต้องจากตัวดีไซน์ของเราไปก่อนเลยนะครับนะครับใส่ค่าความสูงตรงนี้ไปเลยได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความสูงเพราะมันก็จะมีผลต่อความร้อนนะครับเทอร์มอลที่เกิดขึ้นจากการอนาไลซ์เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับทีนี้ตัว property อื่นๆนะครับนะครับตัว property ต่อมานะครับ property ที่สำคัญเลยนะครับก็คือ thermal parameter นะครับส่วนนี้สำคัญมากนะครับก็คือเราจะต้องกำหนดค่าที่ใกล้เคียงนะครับตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนคลาสนะครับบางคลาสนะครับมันก็จะ disable ค่าบางอย่างออกไปอย่างเช่นถ้าเป็นสกรูเงี้ยเป็นน็อตอย่างเงี้ยซึ่งปกติมันจะ disable ค่าตรงนี้ไปนั้นค่าที่เหลืออยู่ก็คือสามารถกำหนด property ให้กับตัวน็อตได้นะครับจะเห็นว่าตัวน็อตก็สามารถที่กำหนดของการ power dissipation ได้นะครับก็คือการกระจายพลังงานนะครับแต่ถ้าเป็น heat sink ไม่มีการให้กำหนดตรงนี้นะครับแล้วก็ disable ค่าjunction to case thermal resistance ไปนะครับค่าอื่นก็กำหนดได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่าบางอย่างก็จะถูก disable ไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวก IC ทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะตั้งค่าได้ครบทุกค่านะครับนะครับโดยเฉพาะวัตต์นะครับตัว power dissipation ตรงนี้นะครับจริงๆอุปกรณ์บางตัวนะครับมีการระบุไว้ให้เราเลยนะครับแต่บางตัวเนี่ย อาจจะยุ่งยากหน่อยกว่าที่จะได้ค่ามานะครับก็คือต้องมีการคำนวณค่านิดหนึ่งนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณในการคำนวณก็คือคำนวณจาก VCC แล้วก็ IC นะครับซึ่ง IC เนี่ยมันก็จะมีแตกย่อยไปจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเอาละเอียดขนาดนั้นขนาดนั้นก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอาจจะเอากระแสที่เรารู้คร่าวๆนะครับมาคูณกับแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายไฟที่เราจ่ายเข้าไปอาจจะเป็น5โวลต์ 3.3 โวลต์ 1.8 โวลต์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาค่าตรงนั้นกระจายเข้ามานะครับแล้วก็ประเมินเป็นตัว power คร่าวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็มาใส่ค่าตรงนี้ไปนะครับนะเราก็จะได้ตรงนั้นนะครับและส่วนต่างๆตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหาค่ายากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าอุปกรณ์บางตัวมันจะมีระบุไว้ให้เรานะครับให้เราใส่ค่านะครับIC บางประเภทนะครับอย่างเช่นผมมีตัวอย่าง data sheet ของ IC เบอร์นี้นะครับTPS 54325นะครับเป็น IC 1เบอร์1นะครับนะครับตัวนี้นะครับจะมีการระบุก
คุณสมบัติทางด้านเทอร์มอลไว้ให้เรานะครับซึ่งถ้าเราดูในชีตแล้วผมมาในส่วนของแอปพลิโทษทีนะในส่วนของอันนี้เป็นเทอร์มอลโทษทีนะผมดูในส่วนของ specification นะครับแล้วก็มาในส่วนของ thermal information นะครับมันจะมีตาราง thermal information อยู่นะฮะสำหรับ IC เบอร์นี้นะครับมันจะบอก junction to ambient thermal นะครับ junction to case นะครับ junction to board นะครับ junction to top อะไรพวกนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดบอกแล้วก็มีค่าตรงนี้บอกหน่วยก็จะเป็นองศาตัวข้างหลังก็จะเป็นองศาเปอร์วัตต์นะครับนะครับซึ่งเราก็จะเอาค่าตรงนี้มาใส่นะครับใส่ตรงนี้นะครับเห็นว่าจะมี junction to case นะครับนะครับโดยค่า default จะเป็น0นะครับคือถ้า IC เบอร์ถ้าเป็น IC เบอร์นี้เราก็จะเอาค่า junction to case ค่านี้มาใส่นะครับก็คือเป็น 51.3 อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะครับอันนี้คือมันจะง่ายในกรณีที่data sheet มีการบอกข้อมูลเหล่านั้นอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเราจะใช้ค่าไหนในการคำนวณเราอาจจะใส่ตัวเลขโดยประมาณนะครับอาจจะลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าในกรณีที่เป็น0นะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเรา analyze อีกรอบนึงนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็น0ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะครับ edit path นะครับนะครับเปลี่ยนตรงนี้ไปถึงว่าเป็นอาจจะเป็นสัก33อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วคลิกโอเคนะครับเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าอย่างอุณหภูมิตรงนี้นะบริเวณนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง area มากน้อยเพียงใดนะครับก็จะเห็นว่าแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่นะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนจากค่าตรงนี้นะครับเป็นสมมติว่าเป็น5วัตต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ5วัตต์นะครับแล้ว analyze ใหม่ดูนะครับนะครับพอเป็น5วัตต์ปั๊บอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะครับเกิด hotspot ค่อนข้างชัดเจนนะครับนะครับความร้อนกระจุกตัวอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วความร้อนก็สูงขึ้นนะครับจาก59ไป64นะครับก็จะพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัววัตต์นั้นก็จะค่อนข้างจะมีส่วนสำคัญมากนะครับตรงนี้ของเดิมเป็น 2.9 นะครับสมมุติว่าเป็น1.4 วัตต์พอนะครับแล้วก็จะมี case temperature limits นะครับตรงนี้อาจจะใส่สักตัวนี้เป็นลิมิตของความร้อนของตัวเคสนั่นเองอาจจะลิมิตไว้ที่500องศาก็ได้นะครับพวกนี้นะครับจริงๆแทบก็มีผลน้อยนะครับอันนี้ผมลดวัตต์ลงมานะครับอุณหภูมิก็จะลดลงมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการที่เราจะได้ค่าตรงนี้มาค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเราแทบไม่มีข้อมูลของมันเลยนะครับอาจจะมีแค่ข้อมูลความสูงอะไรพวกนี้นะครับนะครับดังนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เราไม่รู้เราอาจจะใส่ค่านะครับโดยคร่าวๆนะครับให้กับตัวคอมโพเนนต์ของเราแล้วเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราไม่รู้ค่านี้แล้วมันจะส่งผลเอฟเฟกต์มากน้อยเพียงใดนะครับแต่นะครับถ้าในบอร์ดของเราวงจรของเรามีนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ในไลบรารีของตัวโปรแกรมนะครับให้เราดึงมาใช้งานนะครับให้เราดึงมาใช้งานนะครับอันนี้ผมเซฟไว้นิดหนึ่งนะครับนะครับตัวโปรแกรมจะมีไลบรารีที่มีคุณสมบัติของทางด้านเทอร์มอลเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงไว้ให้เราส่วนหนึ่งนะครับไว้ให้เราส่วนหนึ่งนะครับผมคลิกที่เมนูไลบรารีนะครับแล้วคลิกที่มาสเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นลิสต์รายการไลบรารีที่มีอยู่นะครับนะครับเป็น IC เบอร์ต่างๆเนี่ย
นะครับอาจจะมีอยู่นี้พอสมควรนะครับไม่แน่ใจว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับตามสเปคของตัวซอฟต์แวร์บอกว่าประมาณ 2,500 ตัวนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นเบอร์ที่เราใช้งานหรือเปล่าคือถ้ามีให้เราเอาตัวนี้มาใช้งานนะครับแต่วิธีการใช้งานเนี่ยมันมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะเอา property ตรงนี้มาใช้งานนะครับนะครับอันนี้คือเป็นลิสต์รายการ library ที่มีอยู่ในตัวโปรแกรมนะครับมีข้อมูลทางด้าน thermal ไว้เรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับทีนี้ในเมนู working นะครับ library working ตรงนี้ลิสต์ด้านซ้ายเป็น master library ก็คือ library เมื่อกี้นะครับ library ของโปรแกรมด้านขวามือก็คือเป็น library ที่เราใช้งานอยู่ณตอนนี้นะครับใช้งานอยู่ณตอนนี้ก็คือไลบรารีที่อยู่ภายในของเรานั่นเองนะครับนะครับก็จะมีลิสต์รายการบอกนะครับ74เงี้ย74 AC 157อย่างเงี้ยนะครับเบอร์74ตรงเนี้ยนะครับคือถ้าเราคลิกที่ edit part นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของตัวเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติของตัวเบอร์นี้อยู่นะครับแต่ทีเนี้ยเบอร์74เนี่ย AC 157เนี่ยนะครับเราลองเช็คดูดีว่าใน Master Library เรามีหรือเปล่านะครับนะครับเราจะหาดูว่า74นะครับเพราะว่าเราเห็น74อยู่พอสมควรนะครับเบอร์74นะครับเห็นไหม74 157นะครับฮะ174 156มีนะครับมี74157นะครับเพราะงั้นเราอาจจะเอาเบอร์นี้มาใกล้เคียงนะครับมาใช้งานนะครับแต่ทีนี้การใช้งานนะครับการใช้งานมันถ้าผมทำการแอดไลบรารีตัวนี้เข้ามานะครับแอดไลบรารีตัวนี้เข้ามานะครับปั๊บนะครับเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเราคลิกที่ edit นะครับ edit ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น propertyตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น to hold อยู่นะครับนะครับเป็นคุณสมบัติของตัว to hold อยู่ไม่จะเห็นว่าแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจก็จะให้คุณสมบัติท่านเทอร์มอลที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสมมติว่าผมเอาตัวนี้เข้ามาอีกตัวนะครับตัวนี้เป็น SMD ซึ่งเราอาจจะใช้เบอร์นี้แทนนะครับซึ่งเป็นใกล้เคียงกับ SMD ของตัวนี้เพราะของเราในบอร์ดของเรามันเป็น SMD นะครับตัวนี้เราอาจจะลบออกไปนะครับไม่ใช้งานเราดีลิทนะครับดีลิทจากลิสต์รายการตรงนี้นะครับทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาแทนไลบรารีเดิมของเราได้โดยตรงนะครับได้โดยตรงนะครับแต่พอมาอยู่ในลิสต์รายการตรงนี้แล้วนี่เราสามารถที่จะเอาคอมโพเนนต์ตรงนี้นะครับวางลงบนบอร์ดเราได้นะครับก็คือคลิกที่add component นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยมันจะ add component ที่โชว์ตรงนี้นะครับนะครับคือถ้าคลิกตรงนี้มันก็จะ add ตัวนี้นะครับนะครับเรา list รายการตรงนี้ขึ้นมาเราคลิกที่ add ตรงนี้นะครับมันก็จะมีคอมโพเนนต์ติดมากับเมาส์นะครับเราอาจจะเอาไปวางนะครับบริเวณนี้นะครับนะครับแอดไปอีกนะครับอันนี้ในกรณีที่เราอาจจะทดสอบว่าถ้าเราวางคอมโพเนนต์ตัวนี้เพิ่มเติมไปตรงนี้มันจะมีผลอย่างไรกับความร้อนนะครับกับคุณสมบัติด้านเทอร์มอลนะครับแล้วก็ลองอนาไลซ์ดูนะครับมันก็จะเหมือนกับว่าความร้อนก็จะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความหนาแน่นของคอมโพเนนต์ก็มากขึ้นตัวที่จะกระจายความร้อนก็จะมีปัจจัยมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคอมโพเนนต์นะครับที่เอามาจากไลบรารีนะครับแต่ทีเนี้ยเราโดยปกติเราจะไม่ต้องการเอามาเพิ่มแบบนี้นะครับผมกด delete นะครับ select กด delete select กด delete นะครับนะครับแต่เราต้องการที่จะเอามานะครับเราต้องการเอา property ของตัวนี้นะครับมาแทนกับเบอร์74 AC 157ของเรานะครับนะครับแต่ทีเนี้ยตัว property ของตัวนี้เราไม่สามารถที่จะ copy หรือมา replace นะครับ replace ใส่ตัวนี้ได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง
แนะนำวิธีนะครับแล้วก็สร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ PCB นะครับแล้วก็ผมทำการ add PCB file ขึ้นมานะครับเปล่าๆขึ้นมาแล้วก็เซฟโปรเจกต์นี้ซะผมเซฟไว้ในนี้นะครับโอเคเป็น PCB 1เซฟโปรเจกต์นะครับจากนั้นก็เซตติดเป็น100แล้วก็เพรสนะครับคลิปเอานิดนึงนะครับอาจจะเพรสคอมโพเนนต์ก่อนนะครับโอเคจะได้รู้ระยะโอเคผม paste component ขึ้นมาสมมุติว่าเป็น SO เป็น SO ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ตั้งเป็นอาจจะเป็น U 1นะครับผมเอามาวางนะครับเอามาวางปั๊บนะครับ3ตัวโอเคจากนั้นผมเพรส align กำหนดพื้นที่บอร์ดปั๊บกำหนดบอร์ดเชฟนิดนึงนะครับโอเคเซฟไว้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมเอาผม export ตัวนี้ไปเป็น IDF board นะครับIDF board นะครับผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็น IDF นิดนึงนะครับโอเคเปลี่ยนตัวนี้เป็นนะครับโอเคเราได้ IDF แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ผมเซฟไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ผม new ขึ้นมาแล้วก็ทำการ importเข้ามาใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น Exper IDF โอเคตรงนี้เปลี่ยนแล้วตัว Hyperlink เรายังไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับเราได้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับทีนี้จะเห็นว่าในลิสต์รายการนี้มันจะขึ้นค่าคอมเมนต์ขึ้นมานะครับนะครับนั่นคือตัวคอมโพเนนต์ของเราตอนนี้มันค่าคอมเมนต์เราไม่ได้แก้ไขนะครับถือว่าผมดับเบิลคลิกเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเป็น74นะครับ157 D นะครับ74157 D ก็คือตรงกับชื่อที่อยู่ในไลบรารีมาสเตอร์นะครับนะครับของตัวนี้นะครับ74157D นะครับนะครับก็คือตรงกับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะเอา property ของตัวนี้มาใช้งานนั่นเองนะครับผมก็เลยตั้งชื่อ comment ให้เหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้ผม copy จากนั้นก็คลิกโอเคนะครับตัวนี้ใส่เช่นเดียวกันนะครับค่าเดียวกัน paste ลงไปนะครับทั้ง3ตัวเลยนะครับโอเคเซฟจากนั้นก็ export อีกรอบหนึ่งนะครับIDF board เปลี่ยนปั๊บโอเคจากนั้นก็ new แล้วก็ import มาใหม่คลิกโอเคเลยนะครับเพราะเราเลือกไฟล์เดิมตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเป็น74157D แล้วนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับนะครับแต่ทีเนี้ยตัว property ที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะครับ0.1999วัตต์นะครับตัวนี้เท่ากันนะครับ
เท่ากันนะครับซึ่งถ้าเรารู้ property thermal นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้โดยตรงแต่ทีนี้เราจะไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในไลบรารีนะครับเราจะเอา property ที่อยู่ในไลบรารีมาใช้งานนะครับวิธีการก็คือเราเปิด working นะครับ library working ขึ้นมานะครับนะครับไลบรารีที่เราใช้งานนะครับแน่นอน74157D นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับก็คือจะดึง property ที่อยู่ทางด้าน master library มาใช้งานก็คือเพียงแค่กดนะครับกด update formatter นะครับการ update formatter นั่นหมายถึงว่า library ช่องนี้นะครับ working เนี่ยตัวที่มีชื่อเดียวกันกับฝั่ง master นะครับมันจะโหลด property เข้ามาใช้งานนะครับโหลด property จาก master เข้ามาใช้งานนะครับตอนนี้ตัวนี้ของเรานะครับของเรานะครับที่มาจากการ import มาเมื่อกี้มีค่าเท่านี้นะครับแต่นะครับเรากด update master ปั๊บมันจะขึ้นลิสต์รายการที่มีการอัปเดตนะครับเราคลิกโอเคมันก็จะขึ้นรายการที่มีการอัปเดตเสร็จนะครับก็คือ1รายการนะครับเราคลิก close นะครับตอนนี้ property ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราคลิก edit อีกครั้งหนึ่งฮะจะเห็นว่า property มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันดึงจากค่าจาก master มาใช้งานแล้วนะครับดึงจาก master มาใช้งานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคลิก close ไปนะครับก็ analyze นะครับก็จะได้ property อีกแบบหนึ่งนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการดึง property จากตัว library master มาใช้งานนะครับก็คือตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นเอาเทียมก็คือค่า comment นะครับส่วนโปรแกรมอื่นๆก็ต้องดูว่าต้องตั้งค่าตรงส่วนไหนนะครับนะครับนะครับคือตั้งตรงนี้ของเอาเทียมก็อาจจะค่อนข้างแก้ไขได้ง่ายหน่อยบางโปรแกรมการแก้ไขอาจจะลำบากคือต้องเข้าไปแก้ไขในไลบรารีนะครับคือวิธีการแก้ไขตรงนี้คือบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ต้องการแก้ไขโดยตรงกับดีไซน์ที่เราต้องการใช้งานนะครับคือเราอาจจะออกแบบเสร็จแล้วแต่ว่าพอตอนเราจะไป analyze thermal เนี่ยนะครับเราก็เซฟแบ็กอัพไฟล์จริงไว้นะครับแล้วก็เอาไฟล์สร้างขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขค่าคอมเมนต์เพื่อที่จะ export เป็น IDF ไฟล์ไปคำนวณไป analyze เรื่อง thermal นะครับอันนี้คือวิธีการที่จะเอา property จาก library ตรงนั้นมาใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากมีเทคนิคนิดนึงนะครับอันนี้ค่าที่ได้ก็จะแม่นยำนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะเปิดไฟล์เดิมของเราขึ้นมานะครับก็คือไฟล์นี้โอเคนะครับทีนี้นะครับตัวไฟล์เดิมของเราก็จะหรือว่าใช้ค่า property ตามปกตินะครับตามที่มันโหลดขึ้นมานะครับเทคนิคก็คือถ้าเราต้องการที่จะใช้จากไลบรารีก็คือไปเปลี่ยนค่า comment แล้วก็ export เป็น IDF กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเราเข้าใจแล้วนะครับโอเคผมจะ delete พาร์ทนี้ออกไปนะครับนะครับโอเคทีนี้อันนี้คือในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น component นะครับนะครับเราถ้าในเมนู place นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมี place component place heat sink place screw นะครับแล้วก็ place heat prepare นะครับก็คือพวกที่เป็นหลอดระบายความร้อนนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นท่อระบายความร้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวท่อระบายความร้อนมันก็จะไม่ได้เอาท่อต่อเข้าไปยัง PCB โดยตรงมันก็จะต้องมีตัวที่แบบถ่ายเทความร้อนขึ้นมายังท่อเห็นไหมฮะมันก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่จะอินเทอร์เฟซระหว่างกันนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับก็คือตรงนี้สามารถที่จะวางเพิ่มเข้าไปในบอร์ดของเราได้ครับทีนี้นะครับเราจะในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับเราจะไม่พูดถึงละเพราะว่าคอมโพเนนต์นี่มาจากตัวดีไซน์ของเรานะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มฮีทซิงค์เนี่ยเราจะเพิ่มอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวดีไซน์ของเราถึงแม้เราจะใส่ฮีทซิงค์ไว้ในดีไซน์แต่ว่าพอเราเอา
เอาไฟล์ RDF มาปั๊บเนี่ยโปรแกรมยังไม่รู้ครับว่าตัวนั้นเป็น Heatsink หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราคลิก Heatsink ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะฟ้องว่าไม่มี Heatsink ในไลบรารีนะครับที่ใช้งานสกรูก็เช่นเดียวกันนะครับHeat Prepare ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะไม่มีฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างนะครับตัว Heatsink ขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาภายในไลบรารีของเรานะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันสร้างตัว Heatsink เข้ามายังไลบรารีของเรานะครับโทษทีรู้สึกว่าไลบรารี working ของเราจะไม่ list รายการนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะครับเราเข้ามาที่library working ของเรานะครับจากนั้นเราจะคลิกที่ add parameter by parameter นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ใส่คำว่า heatsink เข้าไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นในส่วนของ class ก็เลือกเป็น heatsink นะครับโอเคนะครับตัวนี้จำนวนพินอะไรเนี้ยไม่เป็นไรนะครับส่วนตัว material ตรงนี้นะครับอาจจะตั้งเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับนะครับตัว air gap อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับส่วนสำคัญในการ add heatsink นะครับอย่างถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเรากำหนดขนาดของ heatsink ขึ้นมาเองนะครับก็คือเราจะกำหนดขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการเอา heatsink นะครับมาใส่นะครับมาแปะบนตัว IC อย่างเช่น IC ตัวนี้นะครับ U1 ตรงนี้นะครับวิธีการที่ง่ายกว่านี้นะครับก็คือเราทำการ copy นะครับcopy ตัว U1 ตรงนี้ออกมาก่อนนะครับU1 ของเราก็คือตัวนี้นะครับผมทำการ copy นะครับ copy part นะครับจากนั้นก็พิมพ์ heatsink เข้าไปใหม่นะครับคลิกโอเคนะครับเราก็จะได้ heatsink ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาใน list รายการคือตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ heatsink ตัวนี้กับตัวนี้มีคุณสมบัติด้าน thermal ที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการเปลี่ยนนะครับ edit part ซะก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น heatsink นะครับนะครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น0นะครับส่วนขนาดตอนนี้ขนาดของ heatsink เนี่ยมันจะเท่ากับขนาดของ IC พอดีเลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับจากนั้นก็ใส่ค่าตัวนี้ไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คืออาจจะใส่เป็น0.5 นะครับคือค่าตรงนี้จริงๆไม่มีค่าที่ตายไม่มีค่าที่ตายตัวส่วนค่าที่ผมกรอกเข้าไปนี่ก็คือเป็นค่าที่ดูจากทูทอเรียลของต่างประเทศนะครับที่เขาทดมีเดโมให้ดูนะครับว่าในส่วนของการทำฮีทซิงค์นะครับกำหนดค่าตรงนี้เข้าไปนะครับนะครับเพราะฉะนั้นฮีทซิงค์แต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสที่เราจะได้ค่าที่เป๊ะเลยเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคเราได้แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็คลิกตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับโอเคคลิกปั๊บเราได้ heatsink แล้วนะครับเรา close ไปนะครับทีนี้ในเมนู place เราสามารถที่จะเลือกคำสั่ง heatsink ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามี class component ที่มี class เป็น heatsink แล้วนะครับคลิกเข้าไปปั๊บนะครับอันนี้มันพอคลิกเข้าไปมันฟ้องแบบนี้มันบอกว่าจะต้องเลือกว่าเป็นไซส์ที่1หรือไซส์ที่2ก่อนนะครับถึงจะวาง heatsink ได้นั่นหมายถึงว่า heatsink เนี่ยจะวางบนท็อปหรือบอททอมได้เท่านั้นนะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยของเรามันอยู่ display layer top อยู่ซึ่งมันจะไม่สามารถวาง heatsink ได้นะครับที่จะวางได้ก็คือมันจะต้องถูกวิวในส่วนของฟอนต์นะครับหรือbottom นะครับทีนี้เราคลิกที่ font ปั๊บคลิก place heatsink ใหม่นะครับจะเห็นว่าขนาดตอนนี้มันเท่ากับขนาดของ U1 เลยนะครับเพราะเรา copy property ไปขนาดมันก็จะเท่ากันนะครับเราวางไปปั๊บ
เราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเราอาจจะตั้งเป็นศูนย์หนึ่งนะครับดีไซน์เนเจอร์เป็นตัวนี้คลิกโอเคนะครับปั๊บจะเห็นว่าเราได้ฮีทซิงค์ขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาด้านขวามือนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยตัวฮีทซิงค์ของเราอาจจะบางไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือถ้าฮีทซิงค์มันหนากว่านี้เราก็แก้ไขมันซะให้มันสูงกว่านะครับฮีทซิงค์อาจจะสูงขึ้นมา1นิ้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ความสูงของฮีทซิงค์ก็ต้องระวังนะครับต้องระวังตรงไหนนะครับตรงนี้ delete ทิ้ง delete ตัวนี้ทิ้งนิดหนึ่งมันไม่อัปเดตเมื่อกี้มันไม่อัปเดตนะครับผมอันมันไม่มีคำสั่ง undo นะครับตรงนี้เราก็ paste heatsink ใหม่อีกรอบโอเคไม่เป็นไรเราวางไปบน IC ปั๊บเราได้ขึ้นมาแบบนี้ผมคลิกขวา rotate นะครับเราได้ heatsink ขึ้นมาเห็นไหมโอเคอาจจะเอาบางกว่านี้นะครับEdit นะครับอาจจะสัก 0.5 พอนะครับโอเคนะครับอัปเดตแล้วนะครับโอเคสักประมาณนี้นะครับทีนี้เราได้ heat sink แล้วนะครับทีนี้ที่บอกว่าต้องระวังเรื่องความสูงก็คือบอร์ดของเรานะครับที่เราในส่วนของ Environment นะครับเรามีการกำหนดตรงนี้นะครับว่าด้านฟอนต์เนี่ยนะครับที่เราวางฮีทซิงค์เนี่ยมีความสูง2นิ้วเพราะฉะนั้นเมื่อความสูงของ IC รวมกับความสูงของซิงค์แล้วมันจะต้องไม่เกิน2นิ้วนะครับต้องอยู่ภายในใต้2นิ้วเพราะถ้าเกินปั๊บอย่างเช่นตอนนี้หลังจากเราใส่ heatsink ไปที่ IC ตัว U1 แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็น IC ที่มีการสร้างความร้อนขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับมันจะช่วยระบายความร้อนของเราได้ไหมนะครับเราลอง analyze อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 56.5 นะครับลอง analyze ดูนะครับเห็นไหมฮะมันเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิตรงนี้นะครับเรียกว่าอยู่ประมาณสักอยู่ในเลนส์ของ23-25องศานะครับมันจะเย็นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมฮะนะครับก็จะทำให้บอร์ดของเราเย็นเลยนะครับโดยรวมนะครับโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40องศานะครับฮะอยู่ประมาณสัก40องศานะครับถ้าแถวนี้นะครับก็จะยังร้อนอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดูในส่วนของด้านอีกด้านหนึ่งนะครับ backside ก็จะนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้า U5 เราเพิ่ม U5 คือตัวไหนคือตัว LS79520 นะครับ U5 เราเพิ่ม heat sink ขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนให้มันนะครับเราก็อาจจะทำเช่นเดียวกันนะครับเรา copy ตัวนี้นะครับ copy มา heat sink 2นะครับหรืออาจจะตั้งเป็น heat sink เป็น heat sink 2นะครับโอเคปั๊บจากนั้นเราก็แก้ไข edit นะครับเปลี่ยน class เป็น heat sink นะครับนะครับตัวนี้ตั้งเป็น0นะครับก็คือเอาไปแปะเลยนะครับตรงนี้ตั้งเป็น 0.5 เท่ากันนะครับ 0.25 นะครับเท่ากันเลยนะครับความสูงก็ 0.5 นิ้วนะครับครึ่งนิ้วโอเค close นะครับเรา select heat sink 2นะครับจากนั้นก็ place heat sink นะครับนะครับเอาไปวางที่ U5 ปั๊บนะครับโอเคนะครับเราได้ heat sink มา2ตัวนะครับจากนั้นก็คลิก analyze อีกรอบหนึ่งนะครับโอ้เย็นเลยครับทีนี้นะครับบอร์ดเราปลอดภัยแน่นอนนะครับอุณหภูมิขนาดนี้นะครับนั้นเห็นว่ามันก็จะช่วยนะครับให้
การระบายความร้อนของเราดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าเพิ่มให้ฮีทซิงค์เข้าไปการระบายความร้อนของเราก็จะดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือในส่วนของฮีทซิงค์นะครับทีนี้นะครับผมก็เคยบอกไปแล้วว่าตัวน็อตหรือสกรูนะครับก็จะมีความสามารถที่จะช่วยระบายความร้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาน็อตยึดกับบอร์ดนะครับตัวน็อตก็จะไปยึดกับกล่องหรือแหลกหรือแท่นอะไรต่างๆอาจจะเป็นกล่องที่เป็นเหล็กแท่นที่เป็นอลูมิเนียมอะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะถูกส่งผ่านน็อตนะครับจากบอร์ดนะครับถูกส่งผ่านตัวน็อตลงมาแล้วก็สู่กระจายสู่ตัวแท่นนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะถูกกระจายเพราะฉะนั้นตัวน็อตก็จะมีคุณสมบัติที่จะระบายความร้อนให้กับบอร์ดได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับทีนี้ผมจะทำการนะครับสร้างตัวน็อตขึ้นมานะครับนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราแอดสกรูไม่ได้นะครับเราจะทำการมาในส่วนของ working library นะครับทำการแอดจากพารามิเตอร์แทนนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสกรูแทนนะครับโอเคจากนั้นก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ตั้งเป็น1นะครับตัวนี้ความยาวความอันนี้ความกว้างนะครับอาจจะThickness ตรงนี้ก็เป็น 0.1 นะครับตัวนี้เป็น0นะครับทีนี้ตรงนี้ตัวสกรูของเรามีรูปร่างเป็นขนาดเป็นทรงกลมนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ซะนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.25 นะครับอันนี้ความสูงนะครับผมอาจจะตั้งเป็น 0.5 นะครับก็คืออาจจะยาวไป 0.3 นิ้วแล้วกันนะครับวัดตรงนี้เป็น0นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตั้งเป็น 0.001 นะครับโอเคจากนั้นคลิก end temperature อาจจะเป็น20องศานะครับตัวนี้เซตเป็น0ซะนะครับมาเราถือว่าเราไม่ใช้งานนะครับโอเคนะครับเราถือว่าได้ตัวสกรูขึ้นมาผมคลิกโอเคนะครับก็มาอยู่ในลิสต์รายการของเราแล้วคือรายการนี้นะครับจากนั้นก็สามารถที่เพรสสกรูนะครับทีนี้ผมจะเพรสสกรูในตำแหน่งที่เหมือนกับว่ายังมีความร้อนอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับสีน้ำตาลตรงนี้นะครับ2โซนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเพรสในส่วนที่ไม่โดนคอมโพเนนต์ด้วยนะครับตรงอาจจะตรงนี้ก็อาจจะเป็นบริเวณนี้ซึ่งเราก็จะต้องเช็คดูด้วยนะครับอันนี้ในกรณีนี้ก็คือจะไปโดนแท็กอยู่แล้วนะครับแต่นี้ตัวแท็กเราอาจจะไปขยับทีหลังนะครับเราอาจจะไปแก้ไขรูทติ้งนะครับผมวิวด้านแบ็กไซด์นะครับมันติดคอมโพเนนต์อยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะวางบริเวณนี้แทนนะครับนะครับบริเวณนี้ก็ติดคอมโพเนนต์อยู่นะครับก็อาจจะวางเยื้องๆตรงนี้ถือว่าทดสอบก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับ place screw นะครับโอเคถือว่าวางบริเวณนี้นะครับ1ตัวนะครับนะครับplace screw นะครับสมมติว่าผมวางบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับนี้ลอง analyze ดูว่ามีผลอย่างไรนะครับนะครับจะเห็นว่ามันก็จะช่วยระบายความร้อนออกไปนะครับเห็นไหมฮะนะครับก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับเราก็จะเห็นหลักการต่างๆนะครับในการที่จะช่วยวิเคราะห์ในส่วนของการเรื่องของเทอร์โมนะครับที่เกิดขึ้นกับบอร์ดนะครับนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่บอร์ดของเราค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องอุณหภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การใช้งานค่อนข้างมีอุณหภูมิที่มีผลต่อการทำงานของบอร์ดอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะอุณหภูมิเย็นนะครับหรืออุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนนะครับ environment ที่ค่อนข้างร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าเราควรจะติดตั้งตำแหน่งของฮีทซิงค์อย่างไรตำแหน่งรูยึดน็อตช่วยเพิ่มตรงไหนนะครับแล้วก็ติดตั้งของพัดลมระบายอากาศตรงไหนนะครับอะไรพวกนี้นะครับระยะที่วางนะครับห่างจากตัวกล่องแหลกนะครับเป็นระยะอย่างไรอะไรงี้นะครับก็จะช่วยให้เราเห็นสภาพของเทอร์มอลที่เกิดขึ้นนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับก็เนื้อหาโดยรวมนะครับของการใช้งานการวิเคราะห์ของเทอร์มอลก็จะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าต่างๆเทคนิคต่างๆนะครับจุดสำคัญมันคือการได้ข้อมูลของอุปกรณ์นั้นๆเกี่ยวกับเทอร์มอลคาแรคเตอร์ซิสติกนะครับที่ถูกต้องแม่นยำนั่นแหละคือจุดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ตรงนั้นคุณก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นนะครับนะครับผมสำหรับเนื้อหาของตัวไฮเปอร์ลิงก์เทอร์มอลนะครับในการวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านเทอร์มอลการกระจายความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นกับบอร์ดของเรานะครับผมก็คงต้องขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับคงเป็นประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวเลยละครับสำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้มันนะครับขอบคุณมากครับผม